สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกันที่นี่นะคะกับรายการสุขภาพดีกับหมอสนดอกค่ะรายการจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะวันนี้พบกับดิฉันนุจรีอนุนิมิตรานนท์นะคะจากงานประชาสัมพันธ์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะวันนี้เรามีหัวเรื่องที่น่าสนใจนะคะที่สำคัญมากๆเลยเพราะว่าท่านผู้บริหารจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ท่านได้ให้เกียรติมาพูดคุยแล้วก็อัปเดตสถานการณ์ต่างๆในตอนนี้ของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเรื่องของสถานการณ์โควิด-19ด้วยรวมถึงภาพรวมต่างๆที่ทางคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของเราได้ดำเนินการนะคะโดยวันนี้ค่ะท่านผู้บริหารของเราทั้งสองท่านทั้งท่านคณบดีคณะแพทยศาสตร์และท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ก็เตรียมตัวที่จะพูดคุยแล้วก็พบกับคุณผู้ชมทุกท่านในเพจสุขภาพดีกับหมอสนดอกแล้วนะคะถ้าหากว่าท่านใดที่มีคำถามท่านสามารถเตรียมคำถามแล้วก็สอบถามเข้ามาในเพจสดๆของเราได้ท่านผู้บริหารของเราจะตอบกลับให้กับทุกท่านในรายการทันทีค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปพบกับทั้งสองท่านนั้นก็มีข่าวประชาสัมพันธ์ในเช้านี้ค่ะมาให้กับทุกท่านได้รับทราบค่ะข่าวแรกในวันนี้นะคะสำหรับเรื่องของการเปิดฉีดวัคซีนโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เราเปิดให้ฉีดวัคซีนแบบ walk in ค่ะซึ่งก็ตั้งแต่ในช่วงของวันจันทร์ละที่ผ่านมานะคะวันนี้วันพฤหัสที่4ก็มีเปิดให้500โดสนะคะแล้วก็วันพรุ่งนี้อีกจำนวน500โดสที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะก็จะเป็นเข็ม1 AstraZeneca เข็ม2 Pfizer หรือว่าจะเป็น AstraZeneca ขึ้นกับการได้รับการจัดสรรวัคซีนนะคะก็อย่าลืมถ้าหากว่าท่านจะไปรับวัคซีนเนี่ยก็ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนเข้ารับบริการด้วยทุกครั้งค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะคิว walk in สำหรับวันที่4พฤศจิกายนท่านใดที่ติดตามรับชมอยู่นะคะประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่าคิวฉีดวัคซีน walk in ในวันนี้เนี่ยเต็มแล้วนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ซึ่งจะมี walk in อีก500คิวค่ะเปิดรับจองคิวตั้งแต่7โมงเช้าไปเอาคิวตั้งแต่7โมงเช้านะคะที่บริเวณเต็นท์ข้างน้ำพุหน้าหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะจุดที่เราจะให้ walk in ดูกันชัดๆนะคะสำหรับการรับคิวฉีดแบบ walk in ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งแต่วันที่3จนถึงวันที่5พฤศจิกายนรับคิวที่บริเวณเต็นท์ข้างน้ำพุหน้าหอประชุมนะคะซึ่งจะเปิดรับคิวฉีดวันต่อวันเท่านั้นนะคะเปิดรับคิวฉีดวันต่อวันตั้งแต่7โมงเช้าเป็นต้นไปจนกว่าคิวจะหมดค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ทางงานธนาคารเลือดของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้แจ้งเรามาว่าเลือดขาดค่ะโดยเฉพาะหมู่เลือดที่หายากนะคะท่านที่มีความประสงค์อยากจะร่วมทำบุญนะคะไม่ต้องกลัวว่ามาโรงพยาบาลแล้วจะไม่ปลอดภัยนะคะในส่วนของการให้บริจาคเลือดเนี่ยเราจัดเซฟโซนไว้ตรงนี้นะคะสามารถมาบริจาคได้เลยค่ะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมในส่วนของการรับบริจาคโลหิตได้ที่ห้องรับบริจาคโลหิตชั้น1อาคารศรีพัฒน์ค่ะเปิดให้บริการทุกวัน 8:30 จนถึง 16:00 นนะคะสอบถามที่0539356 24ค่ะต่อไปนะคะในการตรวจชุด ATK โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ก็ให้บริการชุดตรวจโควิด-19 ด้วยแอนติเจนเทสคิดนะคะหรือว่า ATK ด้วยตัวเองค่ะรู้ผลภายใน15นาทีพร้อมใบรับรองผลตรวจราคา410บาทสามารถไปตรวจได้ที่สวนดอก Express Lab นะคะเรามีใบรับรองผลให้ด้วยส่วนท่านที่ไม่ต้องการใบรับรองผลก็ซื้อเฉพาะชุดตรวจแล้วกลับไปตรวจเองที่บ้านในราคา250บาทค่ะส่งยาทางไปรษณีย์ตอนนี้ก็คงจะต้องบอกว่าใช้ช่องทางนี้ดีที่สุดนะคะสำหรับท่านที่ยาใกล้หมดขอให้ตรวจเช็คค่ะก่อนล่วงหน้า7วัน10วันนะคะโทร0539340005ถ้าหากว่าไม่แน่ใจว่ายาของท่านนั้นสามารถรับทางไปรษณีย์ได้หรือไม่ค่ะต่อไปใครที่ยังไม่ได้เป็นเพื่อนใน LINE นะคะของสวนดอกของเราสแกน LINE @friend ได้เลยแต่ถ้าหากว่าสแกนไม่ได้แคปจอหน้าแคปหน้าจอตรงนี้ไว้นะคะแล้วก็ดูที่ QR code หรือจะเข้าไปใน LINE Official นะคะแล้วก็พิมพ์คำว่าสวนดอก Hospital @friend ค่ะก็จะเป็นเพื่อนกันและติดตามข่าวสารจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้แบบนี้ตลอดเลยค่ะ
สุดท้ายนี้ในส่วนของข่าวประชาสัมพันธ์อยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนะคะร่วมบริจาคค่ะในโครงการปรับปรุงอาคารหลวงปู่แหวนสุจินโนของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ยิ่งกดยิ่งให้ยิ่งได้บุญอยู่ที่ไหนก็ทำบุญได้นะคะง่ายๆเลยทุกเครือข่ายครั้งละ100บาทค่ะโดยการกดดอกจัน948ดอกจัน0060ดอกจัน100กดชาร์ปและโทรออกหรือจะแคปหน้าจอไว้นะคะถ้าหากว่าฟังไม่ทันโอเคค่ะทั้งหมดคือข่าวประชาสัมพันธ์ที่วันนี้นะคะทางคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เราได้นำมาฝากคุณผู้ชมทุกๆท่านใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดตากดติดตามแล้วก็กดแชร์ด้วยค่ะเพราะว่าเป็นประเด็นเรื่องสำคัญมากในวันนี้เราได้เชิญท่านผู้บริหารทั้งสองท่านมาพบกับประชาชนของเราแน่นอนจะต้องมีเรื่องอัปเดตมาเล่าสู่กันฟังแน่นอนค่ะและในวันนี้นะคะก็คงจะต้องขอต้อนรับสองท่านค่ะท่านแรกท่านคณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะท่านศาสตราจารย์เชี่ยวชาญพิเศษในแพทย์บรรณกิจโรจนาภิวัฒน์นะคะและอีกท่านนึงค่ะท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์นเรนโชติรสนิรมิตรค่ะสวัสดีท่านผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ทั้งสองท่านนะคะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับท่านคณบดีและท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนะคะกับรายการของเราในวันนี้ค่ะกับหัวข้อผู้บริหารพบประชาชนเรียนถามท่านคณบดีก่อนเลยคิดว่าหลายๆท่านที่เข้ามาแล้วคงจะรอที่จะรับฟังข้อมูลต่างๆในวันนี้ว่าทางคณะแพทยศาสตร์ของเรานะคะมีส่วนไหนที่เราจะมาพูดในรายการวันนี้บ้างคะท่านคณบดีค่ะครับวันนี้ก็คงเป็นโอกาสดีของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับในที่มีรายการสุขภาพดีพบหมอสนดอกนะครับตอนผู้บริหารพบประชาชนผมคิดว่าเรามีผู้บริหารพบประชาชนมาช่วงหนึ่งแล้วนะครับวันนี้ก็คงจะมาคล้ายๆว่าอัปเดตสถานการณ์นะครับของการติดเชื้อผู้ป่วยติดเชื้อหรือว่าสถานการณ์ของภาวะการระบาดของโควิด-19ในจังหวัดเชียงใหม่นะครับอันที่2ก็คงจะอยากให้ทราบถึงภารกิจของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เราโดยเฉพาะโรงพยาบาลสนดอกนะฮะที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการช่วยเหลือจังหวัดในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19นะครับร่วมกับทางภารกิจต่างๆพร้อมกับการบริการการฉีดวัคซีนที่เมื่อกี้เรามีในอินโฟกราฟิกนะครับและจุดหนึ่งที่สำคัญก็คงอยากจะขอให้พวกเราได้รับฟังข้อแนะนำนะฮะในสถานการณ์ปัจจุบันก็เรียนว่าตอนนี้สถานการณ์ปัจจุบันที่ในของจังหวัดเชียงใหม่ไม่ค่อยน่าไว้วางใจมากเพราะมีการระบาดอย่างต่อเนื่องนะครับก็อยากให้พวกเราทราบข้อมูลนี้ผมกับท่านผอ.นะครับอาจารย์นเรนคงจะให้ข้อมูลให้มากที่สุดแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์ในการในการปฏิบัติตัวในช่วงนี้นะครับคุณนุจรีครับค่ะต้องเรียนกับคุณผู้ชมทุกท่านให้ทราบนะคะถ้าหากว่าวันนี้ท่านมีคำถามอยากจะสอบถามทั้งสองท่านที่นั่งอยู่กับดิฉันตอนนี้ท่านสามารถคอมเมนต์คำถามเข้ามาในเพจ Facebook Live สดกับเราตอนนี้ได้แล้วดิฉันจะอ่านคำถามให้กับทั้งสองท่านได้ตอบคำถามนะคะท่านคณบดีขาล่าสุดหลังจากที่จำนวนตัวเลขในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะใน1เดือนที่ผ่านมาเนี่ย คือแบบพุ่งเยอะมากเลยหลังจากที่เราเห็นตัวเลขแบบนั้นทางคณะแพทย์มีการออกแถลงการว่ามีแบบผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นในจุดนี้เนี่ยเรามีการแถลงการว่าอย่างไรบ้างคะท่านคณบดีคะครับก็เรียนว่าก็คงจากตั้งแต่วันที่1ตุลาค่ะนะครับเราเห็นว่าเริ่มมีสถานการณ์ของผู้ป่วยในการติดเชื้อมากขึ้นก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่คิดว่าในภารกิจของทางสายวิชาการหรือว่าทางการแพทย์นะฮะเรามีความกังวลในจุดที่มากเพราะว่าอย่างที่เราทราบนะฮะถ้าผู้ป่วยมีจำนวนมากขึ้นโอกาสจะมีผู้ป่วยส่วนหนึ่งนะฮะก็มีเปอร์เซ็นต์ที่อาจจะต้องเข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลแล้วก็จำเป็นจะต้องได้รับการรักษาในหอผู้ป่วยหนักหรือ ICU ก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่ทางคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เราเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วนะฮะเราก็ออกแถลงการหรือว่าออกสารจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เราถึงสถานการณ์จริงนะครับก็ต้องเรียนว่าเรากังวลเรื่องหอผู้ป่วยหนักที่ดูแลผู้ป่วยสีแดงนะฮะหรือว่าสีส้มเนี่ยมีจำนวนค่อนข้างจะเต็มศักยภาพเกือบเต็มศักยภาพทำให้เรามีการพูดคุยกันแล้วก็อันที่สองก็คือที่เรามีความกังวลก็คือหลังจากที่มีการฉีดวัคซีนอาจจะมาไม่สม่ำเสมอมากวัคซีนที่มาที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็เลยมีการพูดถึงสิ่งต่างๆที่จะในการบริหารจัดการในคนไข้ที่โควิด-19ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมว่าทางคณะแพทยศาสตร์คงจะมี2ข่าวสารที่อยากจะบอกก็คืออยากให้ทุกท่านระมัดระวังตัวมากขึ้นในช่วงนี้แม้จะเห็นว่าเป็นการเปิดจังหวัดนะฮะเพราะว่ามีการเปิดจังหวัดก็จะเห็นว่ามีผู้ป่วยเนี่ยที่ใน ICUเกือบจะเต็มศักยภาพทำให้เราเต็มตัวว่าถ้ามีผู้ป่วยใหม่เพิ่มขึ้นมากๆนี่โอกาสที่จะทำให้ศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยหนักอาจจะไม่เพียงพอนะครับ
อันที่2ก็คือเรื่องวัคซีนนะครับก็คงจะเป็นส่วนหนึ่งอยากให้มีโอกาสที่วัคซีนมาจังหวัดเชียงใหม่มากขึ้นเพื่อที่จะรองรับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันการติดเชื้อนะครับก็มี data หรือว่ามีข้อมูลจากจังหวัดเชียงใหม่ชัดเจนนะผู้ที่ได้รับวัคซีนเนี่ยจะทำให้การติดเชื้อนะฮะอัตราการติดเชื้อนี่ลดลงแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญถ้าติดเชื้อแล้วนะฮะฉีดวัคซีนยังติดเชื้อได้นะฮะคุณนักเรียนก็อาการก็จะเบานะครับก็ยังเชิญชวนให้มาฉีดวัคซีนก็คงเป็นโอกาสที่เราจะเล่าต่อไปว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นไงนะครับเดี๋ยวผมกับท่านผู้อำนวยการนะฮะคงจะมาให้ข้อมูลต่างๆก็เรียนว่าก็คงเป็นจุดหนึ่งที่เรามีสารจากคณะแพทยศาสตร์ออกไปก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่มีโอกาสที่ทำให้มีเหตุการณ์ต่างๆในสัปดาห์ที่แล้วที่เกิดขึ้นนะฮะก็มีผู้บริหารของกระทรวงต่างๆมาที่จังหวัดเชียงใหม่มากมายนะครับในสัปดาห์ที่แล้วครับค่ะอยากให้ท่านคณบดีได้เล่าให้ฟังนิดนึงค่ะในส่วนของท่านรองนายกรัฐมนตรีและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านอนุทินนะคะที่ท่านได้เดินทางมาเข้าเยี่ยมเข้ามาตรวจเยี่ยมในส่วนของการดูแลของคณะแพทยศาสตร์ด้วยเนี่ยมีการพูดคุยหรือว่าหารือในเรื่องใดบ้างคะท่านคณบดีคะครับก็ได้มีการพูดคุยในแง่การตั้งรับหรือว่าการป้องกันโรคต่างๆในสถานการณ์โควิด -19 ในจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ผมในส่วนตัวนะกันนะครับกับในพี่น้องของชาวเชียงใหม่เนี่ยต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีได้มาเยี่ยมพร้อมกับท่านอธิบดีในกรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโควิด -19 นะครับได้มาเยี่ยมจังหวัดเชียงใหม่เมื่อไปสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็คงเป็นส่วนหนึ่งได้มีการพูดคุยถึงข้อมูลต่างๆในการดูแลผู้ป่วยหนักแล้วก็อัตราการครองเตียงอะไรต่างๆอย่างในภาพนะครับก็เป็นอยู่ที่บ้านส่วนของบ้านกิ่งแก้วนะครับเพราะฉะนั้นก็มีผู้บริหารหลายท่านมีผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยนะครับก็มีหลายๆท่านท่านสสจนะครับของจังหวัดเชียงใหม่ได้เข้ามาร่วมเราได้พูดคุยถึงการบูรณาการนะครับของการบริหารจัดการพร้อมกับพูดถึงสถานการณ์การฉีดวัคซีนอะไรต่างๆของจังหวัดเชียงใหม่ก็คงเป็นข่าวดีนะครับว่าหลังจากที่มีการพูดคุยนะครับก็มีการบริหารจัดการที่ผมคิดว่าได้มองภาพรวมมากขึ้นแล้วก็ถึงวันนี้เราก็มีการพูดคุยในระดับจังหวัดมากขึ้นที่จะก้าวไปสู่การแก้ไขวิกฤตที่จะเกิดขึ้นในที่เราอาจจะต้องตั้งรับหรือว่าต้องมีการวางแผนไว้นะครับแล้วมีข่าวดีนะฮะท่านรองนายกรัฐมนตรีก็ประกาศออกมาชัดเจนนะครับว่าภายใน1เดือนเนี่ยได้พูดจัดการเราจะมีวัคซีนเข้ามาจังหวัดเชียงใหม่ถึง 700,000 โดสและอยากให้คนจังหวัดเชียงใหม่ได้ฉีดวัคซีน 100% นะครับก็เดี๋ยวผมก็คงจะให้ท่านผู้อำนวยการนะฮะได้มีโอกาสได้บอกแล้วก็ผมคิดว่าถ้าเรามีโอกาสฉีดถึง 100% เนี่ยอัตราผู้ป่วยหนักอะไรเราก็จะลดลงแล้วก็ผมคิดว่าจะทำให้เรามีโอกาสที่จะทำให้สถานการณ์ในจังหวัดเชียงใหม่ดีขึ้นครับคุณนุจริตครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมทั้งหมดรวมถึงการปรึกษาหารือต่างๆที่เกิดขึ้นภายในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาล่าสุดด้วยนะคะเราพูดถึงสถานการณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ของเราตอนนี้ณขณะนี้เป็นอย่างไรบ้างคะท่านคณบดีและท่านผู้อำนวยการคะครับในส่วนที่เป็นที่คงจะเป็นส่วนมีผู้ป่วยนะฮะก็มีอัตราการติดเชื้อเราเห็นว่าผมกับท่านผอ.นะต้องบอกว่าลุ้นเป็นวันๆแล้วกันนะครับวันๆเรารู้สึกว่าเออ200กว่าเราน่าจะดีขึ้นเราน่าจะผ่านจุดสูงสุดแล้วแต่เมื่อวานก็492เราจะเห็นว่าสถานการณ์ไม่น่าไว้วางใจนะครับสิ่งที่เป็นสิ่งที่เกินทางเรากับท่านผอ.ทางผมนะท่านผอ.กังวลก็คือถ้ามีผู้ป่วยใหม่เพิ่มขึ้นเนี่ยจะมีเปอร์เซ็นต์ของผู้ป่วยที่จะต้องมีอาการหนักนะฮะตามทฤษฎีทางโลกเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นก็ทำให้จำเป็นจะต้องมาทำการรักษาในโรงพยาบาลก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่เรามีความกังวลใจเพราะฉะนั้นการลดจำนวนผู้ป่วยใหม่เนี่ยก็คงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเดี๋ยวผมคิดว่าท่านผอ.นเรศนะครับคงจะเล่าว่าเรามีภารกิจอะไรบ้างของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่พร้อมกับจังหวัดนะครับต้องบอกว่าสิ่งที่เราได้ดูแลก็คงเป็นประชาชนทั่วไปแล้วก็ในรอบที่ผ่านมาเราดูที่มูลนิธิเด็กกิ่งแก้วนะฮะก็คงเป็นส่วนหนึ่งเดี๋ยวท่านผอ.คงจะมีรูปภาพให้แล้วก็องค์กรที่เป็นธรรมนามัยที่เป็นส่วนของผู้สูงอายุซึ่งมีความวิกฤตในขณะนี้นะครับก็อยากเรียนให้ทุกท่านทราบในวันนี้เป็นข้อมูลที่อัปเดตที่สุดแล้วกันนะครับก็คงเป็นส่วนหนึ่งนะครับคุณนุจริตครับนะฮะก็คงจะต้องพูดถึงเรื่องของสถานการณ์ปัจจุบันอันนี้เรียนถามท่านผอ.กันแล้วกันนะคะว่าณปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์เป็นยังไงวันนี้อัปเดตจนถึงเมื่อไหร่ฮะเมื่อวานนี้เหรอคะครับเดี๋ยวผมขอเป็นยังไงบ้างคะท่านผอ.ครับเดี๋ยวขอขึ้นสไลด์นิดนึงครับก็อันนี้เป็นตารางที่ทุกท่านคงเห็นในโลกโซเชียลนะครับเพราะว่าในทุกๆวันก็จะมีการแถลงสถานการณ์โควิดผ่านแบนเนอร์แล้วก็อินโฟกราฟิกลักษณะแบบนี้นะครับตัวเลขล่าสุดที่ท่านคณบดีได้กรุณานำเรียนไปแล้วนะครับก็คือ492ผมเรียกได้ว่านี่เป็นนิวไฮของจังหวัดเชียงใหม่นะครับตั้งแต่มีการระบาดเนี่ยเมื่อวานนี้ดูตัวเลขจะดูเยอะค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับก็จะสังเกตจะเห็นว่าในอินโฟกราฟิกนี้เนี่ย
ปีตัวเลข 4,513 นี่คือผู้ป่วยที่ยังคงอยู่ในระบบการรักษานะครับที่ยังไม่ได้หายกลับบ้านนะครับซึ่งตัวเลขนี้เนี่ยก็กระจายไปตามหน่วยงานต่างๆที่ให้การรักษาอยู่เยอะแยะไปหมดเลยนะครับซึ่งที่ที่เยอะที่สุดน่าจะเป็น community isolation ซึ่งเป็นจุดที่แยกผู้ป่วยติดเชื้อเนี่ยออกมาและให้การดูแลโดยชุมชนแล้วก็บางที่ก็เป็นโรงแรมนะครับทำให้เพื่อเป็นการผ่องถ่ายผู้ป่วยไม่ให้เข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลมากจนเกินไปเมื่ออาการเริ่มหนักถึงจะเริ่มย้ายผู้ป่วยที่เป็นสีเขียวเหล่านี้ที่อาการเปลี่ยนแปลงเข้าไปในโรงพยาบาลนะครับแต่สีแดงเรามีถึง106รายนะครับตัวนี้ก็กระจายไปตามโรงพยาบาลต่างๆนะครับทั้งมหาราชทั้งนครพิงค์แล้วก็โรงพยาบาลหัวเมืองนะครับก็ช่วยกันรับผู้ป่วยสีแดงเหล่านี้ซึ่งอาการก็ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดในแผนก ICU นะครับนี่เป็นสถานการณ์ที่ล่าสุดที่เราว่ากันไปนะครับแต่เวลาที่เขาจังหวัดส่งตัวเลขนะครับเขาก็จะทุกเช้าก็จะมีการเรียงอันดับแรงกิ้งนะครับอันนี้เป็นตัวเลขของเมื่อวานแต่ว่าใช้ตัวเลขของวันที่2ขึ้นไปแรงนะครับเชียงใหม่อยู่อันดับ6นะครับ322แล้วก็ติดอยู่ใน1ใน10มาตลอดนะครับตั้งแต่ช่วงสัก 5-6 วันที่ผ่านมานะครับเพราะว่าสถานการณ์ก็คือมีการระบาดและมีผู้ที่ป่วยเป็นคนไข้ใหม่อยู่จำนวนประมาณ300เศษๆครับเดี๋ยวจะมีการทำแรงกิ้งกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ซึ่งจะใช้ตัวเลข492ของเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในระดับอันนี้ก็อาจจะขยับขึ้นจากอันดับ6ขึ้นไปอีกสักนิดหน่อยนะครับอันนี้คือสถานการณ์ล่าสุดครับจิ๊บครับอันดับ6แล้วนะคะอันดับ6ครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราลุ้นอีกทีว่าตัวเลข492เราป้อนเข้าไปในระบบแล้วเนี่ยจังหวัดอื่นจะประมาณไหนก็จะนำเรียนว่าก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่เราเล่านี่ผมหมายว่าอยากให้ทุกท่านตระหนักนะครับว่าการระบาดสถานการณ์ในเชียงใหม่ก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่แต่ว่าอย่างไรก็ดีครับทุกองค์การพยพทั้งฝ่ายปกครองทั้งฝ่ายการรักษาก็เตรียมการอย่างเต็มที่ในการดูแลท่านนะครับภาคประชาชนก็ต้องขอความกรุณาว่าช่วยเหลือกันในการที่จะตระหนักแล้วก็ป้องกันตัวเองนะครับซึ่งพวกเรารู้จักกันอยู่แล้วเรื่องของ universal prevention ที่ได้ใช้คำพูดนี้มาในการป้องกันมาเป็นระยะสักเดือนกว่าๆนี้แล้วนะครับทุกท่านก็ขอให้ตระหนักเรื่องนี้ดีๆครับค่ะท่านผู้อำนวยการคะในส่วนของภารกิจนะคะแล้วก็สถานการณ์ต่างๆที่ในส่วนของการบริหารจัดการของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เองซึ่งโรงพยาบาลมหาราชเนี่ยได้เป็นผู้ดูแลตอนนี้มีสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างคะครับเดี๋ยวผมขอ PowerPoint นะครับก็ในส่วนที่เราดูแลมีอยู่หลายส่วนนะครับเรามี PUI คลินิกหรือเป็นจุดที่เราดูแลเรื่องการตรวจเชิงรุกหรือการตรวจติดตามนะครับคือการสวอปจมูกที่พวกเรารู้จักกันดีนะครับสถิติเมื่อวานก็มีผู้เข้ารับบริการในภาคเช้า250รายภาคบ่าย32รายก็ตัวเลขก็จะไต่ไปประมาณ300ในทุกๆวันหมายความว่าก็มีความตระหนักของประชาชนแล้วก็บุคคลที่มีความเสี่ยงนะครับก็เข้ามารับบริการนี่คือส่วนแรกส่วนที่2ก็คือเราได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลประสาทที่เราเคยนำเรียนในการแถลงในการพบกับประชาชนหลายๆรอบนะครับว่าเรามีส่วนที่ทางกรมีได้มีความร่วมมือร่วมกันกับทางกรมการแพทย์กรมประสาทที่อยู่สังกัดกรมการแพทย์นะครับแล้วก็เราก็เปิด ICU ตอนนี้ ICU ในโรงพยาบาลประสาทก็10เตียงเราใช้ศักยภาพเต็มแล้วนะครับทั้ง10เตียงเลยนะครับซึ่งในบรรดา10เตียงนี้เป็นคนไข้หนักสีแดงทั้งหมดนะครับมี4รายที่ใส่ท่อช่วยหายใจอยู่นะครับแล้วก็มี6รายที่ใส่เครื่องออกซิเจนอัตราไหลสูงซึ่ง6รายนี้ต้องดูแลใกล้ชิดนะครับถ้าเกิดว่าอาการแย่ลงก็ต้องขยับไปเป็นใส่ท่อช่วยหายใจเช่นกันจึงยังไม่สามารถขยับท่านใดออกจาก10เตียงนี้ได้นะครับในโรงพยาบาลครับส่วนที่2เป็นตึกนิมานเฮมินชุติมาคือตึกโรคปอดที่พวกเรารู้จักกันดีตึกนี้ก็มีอยู่11เตียงนะครับตอนนี้ยังว่างอยู่1เตียงใส่ท่อช่วยหายใจ3รายใช้ออกซิเจนอัตราไหลสูง3รายนะครับอีก4รายใช้ออกซิเจนอัตราไหลต่ำนะครับหรือว่าอยู่1รายอันนี้ตัวเลขคือเมื่อเช้านี้นะครับตอนนี้ก็จะมีการขยับคนไข้เข้ามาอยู่เป็นระยะเมื่อมีอาการเปลี่ยนแปลงนะครับส่วนที่3เป็นส่วนสำคัญนะครับคือเราใช้อาคารโรงพยาบาลสงแห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ในการขยับแล้วก็รับผู้ป่วยนะครับผู้ป่วยซึ่งเราตั้งไว้ว่าจะรับเป็นผู้ป่วยสีเหลืองนะครับก็คือมีการเจ็บป่วยลงปอดนะครับตอนนี้เรามีศักยภาพอยู่24เตียงนะครับก็เข้ามาอยู่ในเมืองเรา22เตียงนะครับซึ่งคำถามคือเอาทำไมเราไม่รับให้เต็ม2เตียงเนื่องจากอย่างที่นำเรียนนะครับว่าเรามีคลัสเตอร์ที่บ้านธรรมปกรอยู่ซึ่งเป็นคลัสเตอร์ผู้สูงอายุครับเมื่ออาการเปลี่ยนแปลงเราจำเป็นจะต้องมีเตียงรองรับผู้สูงอายุซึ่งมีผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยที่นั่นจำนวนเยอะนะครับเราจึงพยายามเหลือเตียงไว้ประมาณ 1-2 เตียงกรณีฉุกเฉินเพื่อจะรับผู้สูงอายุนี้เข้ามานะครับเพราะเป็นการวางแผนไม่ล่วงหน้าซึ่งก็เกรงว่าถ้าอาการรุนแรงเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเราจะต้องมีแผน2รองรับอยู่ตลอดเวลานะครับค่ะในส่วนนี้ก็ในตึก
ึกสงฆ์เองก็ได้มีความพยายามในการพัฒนาพื้นที่อีกบางส่วนนะครับเพื่อรองรับพระสงฆ์เพราะว่าเนื่องจากเราใช้พื้นที่ชั้น3ในการรับคารวาสไปแล้วนะครับแต่ว่าพระสงฆ์เวลาเจ็บป่วยด้วยโควิดซึ่งตอนนี้ยังไม่มีคลัสเตอร์พระสงฆ์นะครับเราก็มองการไกลว่าถ้าหากเกิดเหตุการณ์ลักษณะใดๆก็ตามที่ทำให้พระสงฆ์มีการเจ็บป่วยเช่นกันเนี่ยเราก็ได้ปรับปรุงชั้น2ของตึกสงฆ์นะครับในปีกด้านหนึ่งนะครับเพื่อปรับพื้นที่นะครับในการปรับระบบอากาศให้เป็นห้องความดันลบนะครับปรับเรื่องความสะดวกสบายต่างๆแล้วก็ติดกล้องวงจรปิดเพื่อดูแลเพื่อเตรียมการนะครับในการรองรับนะครับอันนี้เป็นภาพที่ปรับปรุงเสร็จแล้วนะครับแล้วก็พร้อมที่จะรับพระสงฆ์ทั้งหมด10รูปนะครับหากมีคลัสเตอร์ของพระสงฆ์ที่อาการหนักเกิดขึ้นซึ่งท่านพอดีก็ได้ให้นโยบายไปแล้วแล้วเราก็ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นภายในเวลา48ชั่วโมงนะครับเพราะปรับพื้นที่อย่างรวดเร็วแล้วก็อาศัยทีมงานทีมช่างของคณะแพทย์แล้วก็ทีมช่างที่เราคุ้นเคยที่เคยช่วยงานในการปรับปรุงชั้น3นะครับเอามาทำชั้น2เอาไว้รองรับนะครับอันนี้คือเป็นส่วนที่เราเตรียมการนะครับสำหรับส่วนอื่นเดี๋ยวผมจะนำเรียนอีกทีนะครับคุณจิ๊บครับคุณจิ๊บจะให้พูดเรื่องกิ่งแก้วด้วยเลยไหมครับครับอย่างนี้นะครับก็คือเราทราบดีว่าในสายการสัก 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีคลัสเตอร์ที่เกิดขึ้นในบ้านกิ่งแก้ววิบูลย์สันตินะครับซึ่งบ้านกิ่งแก้วนี่ก็เป็นบ้านที่ดูแลเด็กกำพร้านะครับอายุประมาณ1ขวบถึง6ขวบนะครับซึ่งก็มีเด็กเล็กอยู่เต็มไปหมดนะครับแล้วก็ตอนที่เราไปตรวจก็พบมีผู้ที่ทำงานอยู่ในอาคารนี้มีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นนะครับเมื่อเจ็บป่วยเกิดขึ้นแล้วก็มีการดูแลเด็กเราก็คิดว่าอาจจะมีประเด็นว่าเด็กเล็กเหล่านี้อาจจะป่วยด้วยจึงได้นำเด็กเล็กเหล่านี้ไปตรวจนะครับตรวจเชิงรุกนะครับที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ในจุดที่ผมเล่าให้ฟังว่าเป็นจุดสวอปนี่แหละครับเมื่อเราตรวจแล้วเราก็พบว่ามีเด็กติดเชื้ออยู่จำนวนหนึ่งนะครับในตัวเลขตอนแรกนี่ประมาณ 7-8 รายนะครับซึ่งเด็กเล็กนี่ต้องยอมรับว่าในจังหวัดเราเนี่ยนะครับหาสถานที่ดูแลเด็กค่อนข้างยากครับเพราะว่าเด็กจะอยู่ในคอมมูนิตี้ไอโซเลตคืออยู่ในห้องร่วมกับผู้อื่นก็ลำบากในโรงพยาบาลเองนะครับในส่วนที่เป็นผู้ป่วยหนักเราก็เก็บเตียงให้ผู้ป่วยหนักและเด็กเราทราบอยู่แล้วว่าเด็กอาการส่วนใหญ่จะไม่หนักนะครับแต่ก็จะมีไข้มีน้ำมูกมีไอนะครับเราจึงตัดสินใจว่าน่าจะต้องลงพื้นที่ในวันนั้นเพื่อเข้าไปดูว่าจะใช้บ้านกิ่งแก้ววิบูลย์สันตินี้เป็นที่ดูแลเด็กเหล่านี้ได้หรือไม่นะครับก็เข้าไปสำรวจพื้นที่นะครับใส่ชุดป้องกันแล้วก็เข้าไปดูแลและสุดท้ายเราก็มีการประชุมทีมที่เกี่ยวข้องแล้วก็เปิดเป็นโรงพยาบาลสนามที่บ้านกิ่งแก้วแล้วก็รับดูแลเด็กอยู่นะครับโดยที่การดูแลจะมีลักษณะคือมีแพทย์กุมารแพทย์นะครับทีมงานกุมารแพทย์เข้าไปดูผู้ป่วยทุกวันนะครับโดยการดูก็จะผ่านระบบเทเลดูผ่านกล้องติดต่อผ่านระบบวิดีโอคอลนะครับแล้วก็สามารถจะติดตามอาการได้แล้วเปิดเป็นโรงพยาบาลสนามเมื่อวันที่21ตุลาคม2564เราก็ดำเนินงานมาได้พักหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้ก็น่าจะเข้าไปสัปดาห์ที่2เข้าสัปดาห์ที่3แล้วแล้วก็ส่งเด็กเหล่านี้มาสวอปเพิ่มเติมท้ายที่สุดนะครับตอน30ตุลาเนี่ยเมื่อสักเกือบสัปดาห์ที่แล้วมีเป็นผู้ป่วยเป็นเด็ก10รายพี่เลี้ยง6รายนะครับแล้วล่าสุดคือวันนี้เนี่ยคงเหลือเด็กแค่รายเดียวนะครับเด็กอาการดีแล้วก็เราได้นำเด็กออกจากระบบการดูแลรักษาคือในบ้านกิ่งแก้วเนี่ยเราใช้ห้องอยู่ห้องหนึ่งในการดูแลเด็กแล้วก็ห้องส่วนที่เหลือก็เป็นห้องที่สังเกตอาการนะครับเมื่อติดตามสวอปอย่างใกล้ชิดไปหลายๆรอบก็ตอนนี้ก็ไม่ได้มีเด็กป่วยเพิ่มหรืออยู่คนเดียวนะครับแต่ก็พี่เลี้ยง4ท่านคงรักษาอยู่ประมาณ5รายซึ่งเร็วๆนี้ก็น่าจะปิดสถานการณ์ได้แล้วก็ไม่มีเด็กคนไหนเลยที่ต้องถูกใส่ท่อช่วยหายใจหรือต้องรับการรักษาที่เป็นผู้ป่วยรุนแรงนะครับก็เป็นความโชคดีของเราที่เราตอบสนองได้ทันทีแล้วก็ดูแลอย่างรวดเร็วนะครับอันนี้คือส่วนของบ้านกิ่งแก้วนะครับค่ะวันนี้ฟังแล้วรู้สึกยิ้มได้นะคะครับรู้สึกดีมากครับที่สามารถช่วยเด็กเหล่านี้ได้นะครับอันนี้เป็นระบบทางไกลที่เราดูนะครับเป็นแดชบอร์ดต่างๆซึ่งใช้ในการดูแลเด็กผ่านระบบแล้วก็สามารถติดตามอาการได้ผ่านระบบไอทีที่ทางโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะแพทยศาสตร์เราเนี่ยได้พัฒนาโปรแกรมที่จะใช้ติดตามผ่านทางไกลได้เพราะว่าโรคนี้มันเป็นโรคที่เราไม่สามารถเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดถึงเนื้อถึงตัวกันได้ง่ายๆเราก็ใช้ระบบทางไกลใช้ระบบวิดีโอคอลใช้ระบบไลน์กลุ่มนะครับครับก็ส่วนที่4นะครับเป็นเรื่องของบ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่ก็ล่าสุดก็คงมีข่าวที่พวกเราทราบอยู่แล้วว่าในบ้านธรรมปกรณ์ก็มีผู้ที่ติดเชื้ออยู่จำนวนหนึ่งนะครับโดยเริ่มต้นเนี่ยมีผู้สูงอายุมานำเรียนในพี่เลี้ยงว่ามีอยู่16ท่านที่มีอาการเป็นหวัดนะครับเราก็เลยใช้ส่งมาตรวจที่มหาราชนครเชียงใหม่เพราะว่าทั้ง16ท่านนี่มีผลติดเชื้อเป็นบวกนะครับเมื่อเป็นบวกแล้วผู้สูงอายุก็จะมีความยากอีกนะครับเพราะว่าเราทราบว่าผู้สูงอายุนี่อาการพัฒนาไปได้ค่อนข้างเร็วนะครับและอาจจะอาการรุนแรงเราก็เลยคิดว่าต้องใช้บ้านธรรมปกรณ์คล้ายโมเดลของบ้านกิ่งแก้วนะครับก็ทำเป็นโรงพยาบาลสนามเช่นกันแล้วก็เปิดเมื่อที่26ตุลาเนี่ย
นะครับโดยที่มีทีมงานเข้าไปลงในพื้นที่ได้รับความกรุณาจากทีมระบาดจากสาธารณสุขในการจัดรถเคลื่อนที่เข้าไปตรวจเชิงรุกตั้งแต่27ตุลาคมนะครับแล้วก็มีทางการคุยทางโลกทางไกลผ่านเทเลที่เห็นในจอคุยผ่านมือถือนะครับเพื่อประเมินอาการวางแผนในแผนผังทั้งหมดนะครับว่าโซนไหนเป็นโซนสีเขียวโซนไหนเป็นโซนสีแดงแล้วก็กั้นโซนรวมไปถึงเราได้นำทีมงานเราเข้าลงพื้นที่นะครับทั้งสอนบุคลากรในบ้านธรรมปกรณ์ที่เป็นพยาบาลแล้วก็ทีมงานเราก็ลงพื้นที่ด้วยเอาแม้กระทั่งเครื่องเอ็กซเรย์เราเข้าไปอยู่ในบ้านธรรมปกรณ์เลยเพราะต้องติดตามการถ่ายภาพรังสีอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็มีทีมงานของเราเนี่ยนะครับคอยติดตามทางระบบเทเลอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชแล้วก็เทเลเข้าไปข้างในนะครับเพื่อพูดคุยกับผู้ป่วยแล้วก็ติดตามการรักษาโดยทีมงานของพยาบาลนะครับทำเป็นแดชบอร์ดคล้ายๆกับบ้านผีแก้วเลยนะครับผู้สูงอายุทั้งหมดมี126ท่านนะครับติดเชื้อไป89นะครับแล้วมีบุคลากร45ติดเชื้อไป14ตอนนี้ก็ยังรักษาอยู่ในระบบของเรานะครับแล้วก็มีอยู่ประมาณ10ท่านที่อาการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ได้ย้าย10ท่านนี้เข้ามาอยู่ในโรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ณปัจจุบันครับจิ๊บครับค่ะอันนี้ก็คือในส่วนของการดูแลโดยโรงพยาบาลมหาราชทั้งหมดเลยแล้วท่านคณบดีมีอะไรจะเพิ่มเติมในส่วนนี้ไหมคะครับก็เรียนว่าจากสถานการณ์ในก่อนหน้านี้เนี่ยทางโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เนี่ยก็ได้รับมอบหมายดูแลผู้ป่วยหนักนะครับดูแลผู้ป่วยหนักก็คงเป็นส่วนสีเหลืองส้มแดงนะฮะเราจะเห็นว่าเรามีศักยภาพที่หอโรคปอดแล้วก็ทางโรงพยาบาลประสาทที่มีความร่วมมือกันโดยใช้บุคลากรของคณะแพทยศาสตร์เนี่ยเข้าไปดูแลเต็มรูปแบบนะฮะที่เมื่อกี้ท่านผอ.ให้บอกว่าเราไม่สามารถขยับเตียงได้ละเนื่องจากว่าเตียงค่อนข้างจะแน่นมากอีกจุดหนึ่งก็คงเป็นโรงพยาบาลสงฆ์ที่เราปรับถึง24เตียงนะฮะแล้วก็มีการเตรียมตัวสำหรับพระสงฆ์ที่โอกาสที่จะเกิดคลัสเตอร์เพราะเราได้ทราบว่ามีพระสงฆ์เริ่มติดเชื้อนะฮะท่านผอ.แล้วก็คงจะมีลักษณะของเราได้แผนไว้ได้เดินทางไปกับท่านผอ.ไปดูวัดหนึ่งแล้วกันนะครับที่อยู่ใกล้ๆที่สวนดอกนะฮะเตรียมตัวอาจจะเป็น temple isolation แล้วก็มีเตรียมเผื่อถ้าท่านครูบาอาจารย์มีอาการหนักขึ้นเราก็จะมาที่ชั้น2ของโรงพยาบาลสงฆ์จุดหนึ่งที่สำคัญต้องบอกว่าบ้านกิ่งแก้วกับธรรมปกรณ์ที่ท่านผอ.ได้กล่าวนะฮะก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่เนื่องจากทั้ง2องค์กรเนี่ยเป็นองค์กรที่ท่านผอ.กับทีมงานได้ดูแลอยู่ละก่อนที่ภาวะปกติบ้านธรรมปกรณ์นี่ต้องเรียนว่าได้รับการฉีดวัคซีนเต็มที่แล้วฮะแต่เนื่องจากว่าบริบทของเรื่องกายภาพแล้วก็เป็นคนสูงอายุนะครับก็ยังมีการติดเชื้ออย่างมากเลยนะฮะก็คงเป็น2ส่วนทั้งกิ่งแก้วและธรรมปกรณ์ที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โรงพยาบาลสนดอกเข้าไปดูแลเต็มรูปแบบแล้วก็ผมเรียนว่าบ้านธรรมปกรณ์ขณะนี้ยังมีสถานการณ์ที่ต้องดูแลใกล้ชิดมากนะครับแต่ว่าบ้านกิ่งแก้วเนี่ยเรารู้สึกว่าสถานการณ์คลี่คลายแล้วนะครับในก็คงเดี๋ยวท่านผอ.คงจะบอกว่าบ้านธรรมปกรณ์เนี่ยมันมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์แล้วก็คงจะต้องมีขั้นตอนเนาะที่ดูแลละเอียดมากท่านบอกจะให้ข้อมูลอะไรเพิ่มครับก็เนื่องจากว่าในผู้ป่วยที่เป็นขอสไลด์ขึ้นนะครับในผู้ป่วยที่เป็นโควิด-19เนี่ยนะครับเวลาที่มีการเจ็บป่วยแล้วก็จะมีการอักเสบแล้วมีการลุกลามของโรคเข้าไปในระบบเนี่ยมันมียากลุ่มนึงเขาเรียกว่าแอนติบอดีค็อกเทลนะครับที่เป็นยาที่เราทางกรมการแพทย์ได้รับส่วนหนึ่งมาจากต่างประเทศนะครับซึ่งเป็นยาที่กำลังมีการศึกษาและพบว่าจะช่วยลดอาการรุนแรงได้เราก็ได้ใช้ยานี้ในผู้ป่วยที่สูงอายุด้วยโดยรับความกรุณาจากกรมการแพทย์โดยโรงพยาบาลประสาทครับท่านมียาตัวนี้อยู่มาจากในระบบนะครับซึ่งยังหาซื้อไม่ได้นะครับเราก็ใช้ยานี้ในกลุ่มผู้ป่วยเหล่านี้อยู่จำนวน25รายนะครับข้อดีของบ้านธรรมปกรณ์ข้อหนึ่งก็คือเมื่อ 2-3 เดือนที่แล้วเนี่ยทางทีมงานมหาราชนครเชียงใหม่ได้ลงพื้นที่ไปทำการฉีดวัคซีนสูตรแอสตราให้กับผู้สูงอายุเหล่านี้ทั้งหมดนะครับ 100% เลยก็โชคดีที่ผู้สูงอายุเหล่านี้เนี่ยได้รับภูมิคุ้มกันตั้งแต่ตอน 2-3 เดือนที่แล้วนะครับเมื่อถึงสถานการณ์เข้าไประบาดในบ้านธรรมปกรณ์เนี่ยสังเกตได้เลยว่าอาการหนักจะไม่เยอะอย่างที่เราคาดนะครับเพราะโดยปกติถ้าเป็นผู้สูงอายุเนี่ยประมาณ3วันถึง5วันเนี่ยจะเริ่มมีประมาณ 40-50% ในที่อาการหนักนะครับแต่เท่าที่เราไล่เรียงดูเมื่อกี้ที่มีตัวเลขเนี่ยพบว่าอาการหนักก็ไม่มากนะครับเพราะว่าเราก็ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วนะครับรวมไปถึงนี่คือทีมงานที่ทำงานในบ้านธรรมปกรณ์นะครับแล้วก็มีทีมงานที่ดูแลทั้งเรื่องบริหารจัดการเรื่องสถานที่อยู่การให้ยาให้อยู่ให้ยาบริหารจัดการเรื่องขยะติดเชื้อจัดการเรื่องอาหารการกินต่างๆนะครับก็เป็นองค์ประกอบของทั้งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่แล้วก็บุคลากรของบ้านธรรมปกรณ์ก็ร่วมแรงร่วมใจกันทำอย่างเต็มที่นะครับเพื่อที่จะให้รักษาผู้ป่วยผู้สูงอายุเหล่านี้แล้วก็เจ้าหน้าที่ของบ้านธรรมปกรณ์ให้อยู่รอดปลอดภัยทุกท่านนะครับค่ะเราจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยคือทางโรงพยาบาลเองก็ได้ดูแลอย่างเต็มศักยภาพนะคะท่านผู้อำนวยการท่านคณบดีค่ะแล้วก็ในส่วนของ community isolation ด้วยนะคะและได้ยินมาว่าตอนนี้เนี่ยมีการดูแลแบบโห
home isolation แล้วด้วยอันนี้อยากจะให้ทางท่านคณบดีและท่านผู้อำนวยการได้เล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าเรามีการดูแลเรามีระบบเรามีการคัดเลือกผู้ป่วยอะไรอย่างไรบ้างคะผมพูดในภาพรวมก่อนแล้วกันนะครับท่านผอ.คือเราเห็นว่าสถานการณ์ของจังหวัดเชียงใหม่มีผู้ป่วยใหม่เพิ่มขึ้นมากมายนะครับโดยช่วงก่อนมีถึง300ถึง400ผู้ป่วยต่อวันนะฮะจำนวนนะฮะเราจะเห็นว่าไม่ว่าเราจะเปิดตัวฮอสพิทอลหรือว่าอะไรเต็มนะฮะอาจารย์ท่านผอ.ครับวันเดียวก็เต็มนะฮะทั้งโรงแรมนะฮะก็คงคิดว่าในระยะยาวเนี่ยก่อนอื่นผมต้องขอบคุณนะฮะในขององค์กรเขาเรียกว่ายูฮอสเนตคือความร่วมมือในโรงพยาบาลของโรงเรียนแพทย์นะฮะแล้วก็ทางกรมการแพทย์และท่านกระทรวงสาธารณสุขนะฮะมาให้ข้อมูลว่าเอ๊ะเราจะมูฟไปยังไงหรือจะไปยังไงดีก็เลยคิดถึงระบบของเรียกว่าโฮมไอโซเลชันซึ่งเราสามารถรองรับผู้ป่วยได้จำนวนมากและมีระบบนะฮะต้องเป็นระบบที่ปลอดภัยและก็มีการติดตามอย่างชัดเจนผมเรียนว่ารูปแบบการเรียนรู้ในช่วงที่สัปดาห์ที่ผ่านมามีองค์กรต่างๆนะฮะในส่วนทั้งกระทรวงสาธารณสุของค์การแพทย์แล้วก็ยูโฮสเนตมาให้ข้อมูลเกี่ยวเรื่องโฮมไอโซเลชันในการบริหารจัดการซึ่งเราได้ดำเนินการไปบางส่วนแล้วเดี๋ยวท่านผอ.คงจะลงเล่ารายละเอียดให้ฟังนะครับแต่ผมเรียนว่าในส่วนนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณนะฮะท่านในส่วนต่างๆที่ผ่านมาด้วยผมคิดว่าวันตอนแรกผมพูดถึงวัคซีนที่จะมาจังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านผอ.ท่านรัฐมนตรีก็บอกว่ายาต่างๆที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อเช่นฟาวิหรือว่าตัวแอนติบอดีค็อกเทลก็จะมาที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อช่วยคนเชียงใหม่นะครับก็คงเป็นส่วนหนึ่งส่วนเรื่องโฮมไอโซเลชันผมคิดว่าเราคงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็เลยมีนโยบายของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เราขอให้ท่านผอ.ช่วยดำเนินการนะครับแต่ก็เรียนว่าคงจะมีข้อจำกัดอะไรบางอย่างเดี๋ยวเราก็คงจะแจ้งให้ทราบแต่ต้องเรียนว่าในการดูแลผู้ป่วยทั้งหมดเนี่ยเรามีคนไข้โควิดเราก็มีคนไข้ที่ไม่เป็นโควิดด้วยก็จำนวนไม่ลดลงเลยนะท่านผอ.เราก็เลยคิดว่าเราจะต้องทำการในการบริหารจัดการให้ดีที่สุดในคนไข้ทั้งสองกลุ่มนะฮะผมขอท่านผอ.ต่อเลยแล้วกันนะในรายละเอียดนะครับในเรื่องของโฮมไอโซเลชันเดี๋ยวผมขอพอมาดีหนึ่งครับเรื่องโฮมไอโซเลชันนี่ก็คือการแยกกักตัวและรักษาที่บ้านนะครับโดยหลักการสำคัญคือแยกกักตัวและรักษาที่บ้านตอนนี้ที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เริ่มโฮมไอโซเลชันเนี่ยเราจะรับผิดชอบเฉพาะในเขตอำเภอเมืองก่อนนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่รัศมีทำการของมหาลาสามารถไปนำผู้ป่วยเข้ามาในโรงพยาบาลแล้วก็สามารถส่งยาส่งอาหารไปส่งให้นะครับตามรัศมีเพราะว่าถ้าอยู่ในอำเภอห่างไกลเนี่ยการดำเนินการลักษณะการส่งของส่งยาเนี่ยอาจจะมีความยากลำบากอยู่ระดับหนึ่งจึงได้ดูแลเฉพาะในส่วนของอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยข้อมูลชี้เป็นอย่างนี้ครับเมื่อเราพบว่ามีผู้เจ็บป่วยนะครับไม่ว่าจะท่านใดก็ตามที่อาศัยหรือพำนักอยู่ในเขตอำเภอเมืองเนี่ยแล้วพบว่ามีการเจ็บป่วยเนี่ยนะครับก็อันดับแรกคือเราจะไม่สามารถทำโฮมไอโซเลชันในผู้สูงอายุได้นะครับเพราะมีความเสี่ยงดังนั้นอายุมากกว่า60แล้วก็ขอความกรุณาเข้าสู่ระบบการรักษาของโรงพยาบาลหรือ community isolation จะมีผู้ดูแลใกล้ชิดกว่านะครับอันที่สองคือท่านต้องสามารถแยกตัวเองได้นะครับถ้าอยู่ที่บ้านนะครับแต่ถ้าท่านอยู่ในแคมป์คนงานอย่างนี้นะครับท่านอาจจะทำ home isolation ไม่ได้เพราะมีผู้อื่นอยู่ด้วยเยอะนะครับอันที่สามก็ต้องขอความกรุณาว่าไม่มีโรคเจ็ดกลุ่มโรคเรื้อรังที่พวกเรารู้จักกันดีแต่ก็ท้ายที่สุดคือเนื่องจากระบบนี้มันต้องติดต่อทางไกลนะครับต้องมีการพูดคุยวิดีโอแชทวิดีโอคอลเนี่ยจึงจำเป็นจะต้องมีสมาร์ทโฟนนะครับแต่ผมเข้าใจว่าคนไทยส่วนใหญ่ผมว่า 80-90% มีหมดแล้วนะครับสมาร์ทโฟนซึ่งข้อนี้คงไม่ใช่ข้อจำกัดนะครับเมื่อท่านพบว่าเจ็บป่วยแล้วท่านประสงค์ทำโฮมไอโซเลชันนะครับอันดับที่1ก็เราก็จะแจ้ง call center ก่อนนะฮะเรามี call center ของเราคือ0539346778จำง่ายๆนะครับ0539แล้วก็34678เบอร์มันเรียงกันนะตัดเบอร์5เป็นเบอร์เดียวนะครับซึ่งเวลาที่คอลไปแล้วเนี่ยทีมงานก็จะรีจิสเตอร์เข้าในระบบนะครับแล้วก็จะมีคิดนะช่วยเปิด PowerPoint ให้นิดนึงนะครับจะมีคิดลักษณะนี้นะครับเป็นกล่องเขาเรียกว่า Survival Box นะครับซึ่งในกล่องก็จะมีเจลแอลกอฮอล์หน้ากากเครื่องวัดออกซิเจนติดปลายนิ้วเทอร์โมมิเตอร์สารวัดอุณหภูมิบวกกับยานะครับซึ่งยาที่เราใส่ให้ไปก็เป็นฟาวิพิราเวียเลยนะครับเพื่อที่จะให้เริ่มทานตั้งแต่ต้นจะได้ลดอัตราการเจ็บป่วยที่จะต้องเข้าโรงพยาบาลรวมไปถึงมียาจำเป็นหลายๆยาเช่นยาแก้ไอยาลดน้ำมูกยาลดไข้นะครับตุนเข้าไปอยู่ในกล่องใส่เข้าไปในกล่องแล้วก็จะให้ไรเดอร์เอากล่องนี้ไปส่งให้ท่านที่บ้านนะครับไรเดอร์เขาจะมีบริษัทที่เราเป็นเทิร์ดพาร์ตี้นะครับที่เราขอความร่วมมือเขามาช่วยเราดูแลนะครับเมื่อส่งเข้าไปแล้วก็จะมีระบบในการจัดส่งอาหารนะครับท่านจะสามารถเข้าแอปพลิเคชันของไรเดอร์นี้เพื่อจะสั่งอาหารซึ่งอาหารนี้ก็ฟรีอาหาร3มื้อนะครับแต่ว่าก็จะมีจำนวนงบประมาณที่ใช้ได้ในรอบ1วันประมาณกี่บาท
พราะว่าจะสั่งอาหารหรูมากก็อาจจะไม่ได้นะครับเพราะว่างบประมาณที่ซัพพอร์ตนี่โดยสปสช.นี่ก็จะมีข้อบ่งชี้อยู่ระดับหนึ่งแล้วก็จะมีคนติดตามอาการนะครับท่านจะต้องเข้าแอปพลิเคชันในการส่งข้อมูลอาการของท่านเข้ามาในระบบประมาณวันละ2ครั้งหากพบว่าท่านมีตัวเลขของอาการที่ผิดปกติก็จะมีคุณหมอติดต่อท่านไปเพื่อประสานงานและประเมินอาการท่านแบบการพูดคุยผ่านวิดีโอคอลหรือผ่านไลน์แชทก็แล้วแต่นะครับเมื่อพูดคุยแล้วหากอาการท่านหนักจำเป็นต้องตรวจเพิ่มเติมก็จะมีทีมงานไปรับท่านเข้ามาสู่ระบบของโรงพยาบาลนะครับซึ่งเราพบว่าโฮมไอโซเลชันนี้เนี่ยมีความสำเร็จสูงมากนะครับคือท่านอยากจะไม่ต้องไปโรงพยาบาลเลยนะครับจนกระทั่งเสร็จสิ้นการรักษากระบวนการ14วันนะครับซึ่งก็จะมีทีมงานของเราเนี่ยช่วยทำหน้าที่นะครับวันนี้เป็นจอที่เรามีนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เป็น call center คอยรับโทรศัพท์แล้วก็ติดต่อท่านแล้วก็มีทีมแพทย์ที่ standby คอยดูแลอยู่นะครับก็แต่ว่าโดยหลักการก็คือคณะแพทยศาสตร์เริ่มการทำเรื่องนี้ตามโมเดลที่อยู่ Hostnet แล้วก็ทางโรงพยาบาลเอกชนสาธารณสุขในกรุงเทพเนี่ยดำเนินการอยู่นะครับแต่ไปข้างหน้าเนี่ยก็จะต้องมีองค์การพยพจากโรงพยาบาลต่างๆเข้ามาช่วยเหลือกันนะครับเพราะว่าถ้าแพทยศาสตร์เองก็จะไม่สามารถรับโฮมไอโซเลชันเป็นพันๆได้นะครับทำเพื่อให้ระบบมันไหลลื่นแล้วก็ดูข้อผิดพลาดเรื่องต่างๆเพื่อเป็นโมเดลที่ดีเพื่อที่จะได้ให้หน่วยงานอื่นๆที่อยู่ในจังหวัดอย่างเช่นอาจจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนหรือโรงพยาบาลภาครัฐนะครับที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองเนี่ยช่วยกันดูแลต่อนะครับแล้วก็แบ่งงานส่วนนี้กันก็จะทำให้เราแก้ปัญหาว่าไม่ว่าเราจะเปิดคอมมูนิตี้ไอโซเลตอย่างไรถ้าผู้ป่วยบวกวันละ400กว่าทุกวันเนี่ยยังไงก็ไม่ทันนะครับ14วันเต็มก็เป็น 4-5,000 ที่ซึ่งอาจจะมีไม่พอนะครับให้อยู่ที่บ้านและติดตามอาการน่าจะดูเหมาะที่สุดครับจิ๊บครับค่ะอันนี้เราทำเป็นโมเดลก่อนนะคะเริ่มต้นในอำเภอเมืองนะคะคนที่อยู่อำเภอรอบนอกอาจจะมีคำถามต่อว่าเอ้าเราก็อยากโฮมไอโซเลชันบ้างจะต้องทำยังไงจะต้องรออีกนานไหมอันนี้พอจะมีคำตอบให้ในส่วนของคนที่อำเภอรอบนอกไหมคะท่านผอ.ตอนนี้ในจังหวัดได้มีการพูดคุยและประชุมกันแล้วครับตอนนี้สักทุกเช้า9โมงถึงเที่ยงกำลังมีการพูดคุยอยู่ผมก็ได้เรียนให้ท่านรองผู้อำนวยการธนัดท่านไปประชุมกับจังหวัดเพราะจังหวัดมีนโยบายชัดเจนเหมือนที่ท่านคณบดีเรียนนะครับว่าท่านผู้ตรวจราชการท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขด้วยท่านอธิบดีต่างๆก็ได้เข้ามาให้ความรู้เรื่องนี้แล้วก็ชี้แจงว่าโฮมไอโซเลชันจะเป็นทางออกที่ดีนะครับในการเรื่องของการจัดการเรื่องพื้นที่นะครับก็เป็นนโยบายอยู่แล้วว่าน่าจะลงทำได้ทุกอำเภอนะครับตอนนี้ community isolate มีทุกอำเภอแล้วก็แนวโน้มต่อไปนะโฮมไอโซเลชันก็ต้องมีทุกอำเภอเช่นกันนะครับก็จะค่อยๆขยับกันไปทำให้การดูแลนี้มีความเชื่อมโยงชัดเจนขึ้นครับค่ะแสดงว่าตอนนี้อย่างถ้าคนที่อยู่ในตัวเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ถ้ามีอาการไม่มากแต่พอเทสจาก ATK เสร็จแล้วขึ้นว่าขึ้นมา2ขีดปรากฏว่ามีเชื้อจริงๆอันนี้สามารถเข้าสู่โครงการอันนี้ได้เลยไหมฮะอาจารย์ครับในอนาคตกำลังมีการพูดคุยเรื่อง ATK บวกก็อาจจะเข้า home isolation นะครับแต่ณชั่วโมงนี้นะครับ RT-PCR อยู่ภายในเวลาอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้อาจจะมีการปรับเปลี่ยนเช่นนั้นแต่ณตอนนี้ยังใช้ RT-PCR เป็นบวกอยู่นะครับหมายความว่าถ้าท่าน ATK บวกท่านยังต้องไปตรวจ RT-PCR แล้วก็ตอนไปตรวจก็ระมัดระวังอย่าไปสัมผัสผู้คนเยอะนะครับเพราะว่าการกรองโดย ATK มีผลเป็นบวกก็เกรงว่าก็อาจจะบวกจริงนะครับเมื่อบวกจริงขึ้นมีโอกาสบวกจริงสูงก็ไปตรวจ RT-PCR ก่อนเมื่อผลเป็นบวกและประสงค์เข้า home isolation ก็ประสานมาได้เลยครับทางเราจะประสานงานแล้วก็ดูแลมีการคัดกรองติดตามท่านอยู่ตลอดเวลาครับค่ะในไหนก็พูดถึง ATK ขออนุญาตถามต่อเพิ่มเติมค่ะในส่วนนี้นะคะการที่เราไปซื้อ ATK ตามท้องตลาดทั่วไปเนี่ยอันนี้ผลที่มันออกมาบางทีก็มีผลลวงบางทีก็บอกว่ามีการติดเชื้อขึ้นมาจริงๆมันมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนเรามีวิธีการเลือกยังไงบ้างคะก็คงมีหลายชนิดหลายยี่ห้อนะก็ตอนแรกก็อย่างที่ทางอินโฟกราฟิกของทางคณะแพทยศาสตร์อะไรเชียงใหม่เราก็ทางทีมโรงพยาบาลก็หาคล้ายๆว่าแบรนด์แล้วกันนะฮะยี่ห้อที่มีความเชื่อถือที่สูงนะฮะมันก็จะมีค่าความทดสอบแล้วมีผลบวกที่เป็นผลบวกจริงผลบวกลบเท่าไหร่นะฮะเราก็ต้องมีผลบวกจริงให้มากที่สุดก็อย่างที่ท่านผอ.ได้กล่าวนะฮะว่าการตรวจ ATK ก็คงเป็นในขณะนี้แล้วกันนะฮะเป็นการสกรีนเบื้องต้นแล้วก็ถ้าเกิดมีความสงสัยเราก็ต้องมาทำ RT-PCR ก็ผมว่าถ้าเราฟังจากข้อมูลทั้งของประเทศนะฮะก็มีการพูดถึงส่วนนี้เหมือนกันถ้าผมว่าท่านผอ.ได้กล่าวนะฮะว่าถ้าเกิดสถานการณ์ของจังหวัดเชียงใหม่มันแย่ลงมากแล้วก็ไม่สามารถจะทำ RT-PCR ได้ทันเนาะเขาก็จะใช้ขบวนของ ATK เข้ามาซึ่งผมว่ายี่ห้อหรือว่าชื่อในการตรวจเนี่ยต้องเป็นสิ่งที่ได้รับการยอมรับระดับหนึ่งที่ของที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ที่เรามีการตรวจและให้ใบรับรอง
อันนั้นเราก็สกรีนมาจุดหนึ่งแล้วนะผมขอท่านผอ.ให้ข้อมูลส่วนนี้เพิ่มเติมแล้วกันนะครับท่านสามารถอย่างนี้นะครับท่านสามารถเซิร์ชหา ATK ที่ได้รับการรับรองโดยกระทรวงสาธารณสุขนะครับตอนนี้อัปเดตสุดมีอยู่95รายการที่รับรองนะครับซึ่งท่านสามารถเซิร์ชเข้าไปในศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์กระทรวงสาธารณสุขนะครับถ้าเซิร์ชง่ายๆก็ครับว่า ATK รับรองสมมติอย่างนี้นะครับเข้าไปใน Google แล้วเซิร์ชมันจะขึ้นอันแรกเลยว่าATK ที่กระทรวงสาธารณสุขรับรองตอนนี้อัปเดตเมื่อวันที่2พฤศจิกายนมันอยู่95รายการนะครับดังนั้นมีความเป็นไปได้ครับว่ามีใครสักคนเอา ATK ที่ซื้อเองจากสั่งซื้อจากที่ใดก็ตามนะครับจากออนไลน์ช้อปปิ้งต่างๆแล้วเอาเข้ามาซึ่งไม่รู้เป็น ATK จริงไม่จริงนะครับดังนั้นมันควรจะเป็น ATK ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วโดยกระทรวงสาธารณสุขแล้วองค์การอาหารและยาดูแลแล้วคิดว่าใช้งานได้นะครับก็มีการันตีนะครับดังนั้นจะมีลิสต์รายชื่อยี่ห้อและข้อบริษัทที่จำหน่ายอยู่ในเว็บไซต์ที่ผมนำเรียนเมื่อกี้นะครับมันอยู่ในคอลัมน์แรกเลยเขียนว่ามีอยู่95รายชื่อนะครับ ATK ที่ทางมหาวิทยาลัยนครเชียงใหม่นำเข้ามาเนี่ยก็เป็นหนึ่งใน ATK ที่ได้รับการรับรองนะครับรายชื่ออยู่อันดับประมาณสัก30กว่านะครับแต่อันดับไม่ได้มีความสำคัญนะครับเป็นแต่ว่าใครเข้ามาช้ามาก่อนมาหลังก็จะเรียงเข้าไปนะครับแต่อย่างที่เรียนนะครับเหมือนท่านกำลังบอก ATK เป็นการกรองนะครับก็ยังไม่ได้แม่นยำ 100% แต่เป็นตัวบอกเราว่าถ้าท่าน ATK บวกนี่โอกาสเป็นบวกจริงสูงนะครับแต่ถ้าท่านเป็น ATK ลบอย่าวางใจนะครับ ATK ลบเนี่ยอาจจะเป็นบวกก็ได้เพราะว่า ATK นี่มันจะตรวจเมื่อมีเชื้อจำนวนเยอะจะตรวจเจอนะครับแต่ถ้าเชื้อจำนวนไม่มากแต่ยังป่วยอยู่ก็อาจจะไม่เจอดังนั้นหากท่านมีความเสี่ยงนะครับแม้ ATK เป็นลบแต่ท่านไม่สบายใจท่านสามารถไปตรวจ RT-PCR ซ้ำได้อีกทีนึงครับค่ะขอคอนเฟิร์มอีกนิดนึงถ้าท่านมีความเสี่ยงแล้วก็มี close contact จริงๆนะฮะก็ยังคิดว่าน่าจะตรวจ RT-PCR มากกว่านะครับการอะไรนะครับเพราะว่าเรายังไม่ถึงวิกฤตว่าไม่มีที่ตรวจนะครับผมคิดว่าตอนนี้ทางจังหวัดก็พยายามจะหาที่ตรวจให้ได้มากที่สุดแล้วก็ถ้าวิกฤตมากกว่านี้เราถึงจะถึงสถานการณ์คล้ายๆกรุงเทพก็หวังว่าคงไม่ถึงจุดนั้นแล้วกันนะฮะคุณนุชลีครับครับค่ะอันนี้ก็เป็นในส่วนของเรื่องของการตรวจผลต่างๆนะคะทีนี้เรื่องของวัคซีนบ้างค่ะท่านคณบดีและท่านผู้อำนวยการคะตอนนี้เรื่องของวัคซีนคณะแพทยศาสตร์เองมีการบริหารจัดการวัคซีนอย่างไรบ้างขอท่านคณบดีได้ตอบให้กับคุณผู้ชมหน่อยค่ะครับก็จากการที่เราได้วัคซีนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมคิดว่าเดี๋ยวทางท่านผอ.คงจะมีสไลด์ให้ดูแต่ตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าเราทางคนเชียงใหม่แล้วกันนะฮะที่อยู่ในระบบที่มีการลงทะเบียนแล้วกันนะครับก็คงคิดว่าได้รับการฉีดแล้วประมาณมากกว่า 60% ที่ได้เข็ม1นะครับเข็ม2ก็ประมาณ 40%ก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่จะมีการฉีดเพิ่มขึ้นก็อย่างที่ผมเรียนตั้งแต่แรกนะครับว่าการฉีดวัคซีนเป็นส่วนที่สำคัญในการที่จะอยู่ในสังคมแบบปลอดภัยขึ้นแม้จะมีการติดเชื้อก็จะการติดเชื้อก็จะลดลงอัตราการติดเชื้อและความรุนแรงของโรคก็ลดลงถ้ามีการติดนะครับก็อย่างที่ผมเรียนนะฮะว่าวัคซีนคงจะเข้ามาจังหวัดเชียงใหม่มากขึ้นในส่วนของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่สมัยก่อนเมื่อผมว่าช่วงต้นๆนะฮะท่านผอ.นเรนฮะเราก็ฉีดที่ชั้น2อาคารเรียนรวมแล้วตอนนี้เราก็เนื่องจากว่ามีการให้บริการมากขึ้นท่านผอ.ก็มาบอกผมด้วยวันนี้นิวไฮแล้วนะครับตอนนี้เกิน 2,500 คนต่อวันสมัยก่อนเรารู้สึก 1,000 คนเรารู้สึกว่าแน่นนะด้วยระบบต่างๆที่มีการปรับแล้วก็ต้องแสดงว่าเรามีการดูความพึงพอใจมีความพึงพอใจมากขึ้นนะฮะในส่วนของการให้วัคซีนก็ตอนนี้ถึงประมาณมากกว่า 2,500 คนต่อวันก็คงเป็นการช่วยจังหวัดอย่างชัดเจนนะฮะท่านผอ.นเรนนะฮะก็ในส่วนของเนื่องจากว่าเดี๋ยวผมคิดว่าได้ทันท่านผอ.ได้ไปดูจุดที่อาจจะเป็นสิ่งที่อาจจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่น่าจะมีการรับปริญญานะฮะถ้าไม่มีการเลื่อนก็ประมาณกลางเดือนของมกราซึ่งประมาณเดือนหน้าเนี่ยเราอาจจะต้องเปลี่ยนสถานที่ในการฉีดแต่ว่าสถานที่ก็คงจะเป็นสถานที่ที่มีการเตรียมรองรับอย่างเป็นมาตรฐานนะท่านผอ.ให้ประเด็นนี้นิดหนึ่งหน่อยได้ไหมครับก็ณตอนนี้นะครับเราใช้พื้นที่ของหอประชุมมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งเป็นหอขนาดใหญ่แต่เป็นหอประชุมที่เราจะมีกิจกรรมจำนวนมากที่จะต้องใช้งานที่หอประชุมตอนนี้ก็มีความสะดวกสบายมากบรรจุได้ประมาณสัก 2,500 ถึง 2,700 ต่อวันนะครับแล้วก็ตอบสนองการเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับชาวเชียงใหม่ได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งวันนี้ก็ยังฉีดอยู่นะครับณตอนนี้ก็กำลังฉีดอยู่ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็ม2ของนักเรียนบวกกับ walk in นะครับวันนี้เรา walk in ได้ไม่เยอะประมาณ500เพราะว่ามีวัคซีนนักเรียนรออยู่แล้วประมาณ 2,000 กว่าคนนะครับรวมไปแล้วเนี่ยวันนี้ก็จะฉีดประมาณ 2,500 2,600 โดยประมาณนะครับแต่ด้วยเหตุที่ท่านนักเรียนนำเรียนไปแล้วนะครับว่าเราจะมีงานพระราชทานปริญญาบัตรของนักศึกษามหาวิทยาลัย
2ปีร่วมกันเลยนะครับหมายความว่าจะ2ช่วงเวลาแต่ว่าจะเอามารวบอยู่ในปีเดียวกันเนี่ยจึงต้องมีการเตรียมพื้นที่เพราะว่าเราใช้พื้นที่ของหอประชุมมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วก็ต้องมีการปรับปรุงนิดหน่อยนะครับโดยนั้นต้องขออนุญาตปิดหอประชุมนี้ประมาณ1เดือนก่อนงานพระราชพิธีครับก็หมายความว่าวันที่13ธันวาคมนะครับเป็นต้นไปเราจะย้ายที่ใหม่นะครับจากที่เราเคยบริการที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเราไปใช้อาคารกีฬานะครับเรามีอาคารกีฬานึงอยู่ที่ข้างสนามฟุตบอลของมหาวิทยาลัยนะครับเป็นอาคารใหม่แล้วก็ใช้อาคารที่2อีกอาคารนึงเป็น2อาคารนะครับเพื่อใช้บริการในการฉีดวัคซีนนะครับตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงเตรียมการแล้วเมื่อวานก็ทีมงานทั้งผมแล้วก็ทีมงานที่ดูแลวัคซีนแล้วรองผู้การหัวหน้างานต่างๆได้ลงพื้นที่นะครับพร้อมกับท่านรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยท่านผู้มีการสำนักทรัพย์สินนะครับท่านก็ได้ลงพื้นที่ไปด้วยกันไปดูว่าเราจะใช้ส่วนงานนี้ได้หรือไม่ก็ได้ออกแบบโครงสร้างต่างๆที่เราจะปรับเปลี่ยนนิดหน่อยในอาคารกีฬานะครับเพื่อใช้ในการฉีดวัคซีนและบริการประชาชนโดยจะสามารถบริการได้เท่ากับเรทที่เราบริการในหอประชุมมหาวิทยาลัยเลยนะครับก็พยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้ 2,500 ถึง 2,700 ต่อวันเพื่อจะต่อสู้กับโรคที่กำลังรุมเร้าและกำลังระบาดในบ้านเราตอนนี้นะครับครับ13ธันวาคม13ธันวาเป็นวันจันทร์นะฮะเราจะปรับเปลี่ยนพื้นที่ก็เราจะเริ่มย้ายกันในวันเสาร์อาทิตย์ที่11 12นะครับตอนที่วางแผนกันไว้นะครับก็จะไม่ให้การฉีดวัคซีนสะดุดนะครับเมื่อฉีดวันที่10เสร็จแล้วเนี่ยก็ใช้เวลา2วันในการย้ายสถานที่แล้วก็ไปเปิดที่ใหม่นะครับที่ใหม่ที่เป็นอาคารใหม่เลยนะครับอาคารที่ไม่มีใครเข้าไปใช้เลยนะครับมหาวิทยาลัยก็ท่านกรรมดีท่านรองที่กรรมดีก็ให้ความกรุณาในการใช้พื้นที่ได้นะครับแล้วก็เข้าไปดูพื้นที่กันนะครับยังไม่มีใครใช้เลยนะครับเป็นอาคารกีฬาเอี่ยมเลยโอ้โหใหม่เลยด้วยนโยบายแล้วกันนะฮะของคณะแพทยศาสตร์กับมหาวิทยาลัยก็คงจะทำให้การบริการไม่ได้ด้อยกว่าเดิมเพียงแต่เปลี่ยนสถานที่เพราะว่าเราจำเป็นต้องใช้หอประชุมในภารกิจที่สำคัญของมหาวิทยาลัยครับก็ขอให้ความมั่นใจนะฮะกับประชาชนทุกท่านนะฮะว่าเราไม่ได้ฉีดจำนวนผู้ป่วยคนที่จะมาฉีดวัคซีนเนี่ยน้อยลงแล้วก็การบริการก็เป็นมาตรฐานเหมือนเดิมนะครับครับพูดถึงเรื่องของการ walk in การฉีดวัคซีนด้วยนะคะท่านผู้อำนวยการค่ะในวันนี้ค่ะก็มีภาพบรรยากาศในช่วงเช้าที่ผ่านมาให้ชมด้วยนะคะวันนี้เรารับ walk in 500 คนใช่ไหมคะท่านหมอคะเหมือนที่นำเรียนว่ามีฉีดวัคซีนนักเรียนเข็ม2นะครับเราก็เลย walk in ได้ไม่ค่อยมากแต่ก็อย่างไรก็ตามก็เต็มที่นะครับตั้งใจจะบริการให้เกิดความสะดวกสบายที่สุดนะครับอย่างภาพที่คุณจิ๊บเห็นนี่ก็เป็นช่วงเช้านะครับบางคนมาตั้งแต่ตีสามตีสี่นะครับก็มารอที่หน้ารั้วหอประชุมแล้วเราก็จะมีความกังวลใจแล้วก็ต้องขอความกรุณาว่ารักษาระยะห่างกันแล้วก็เตรียมตัวในการเข้ารับบัตรคิวนะครับซึ่งเราก็จะเปิดให้รับบัตรคิวที่บริเวณเต็นท์ข้างน้ำพุนะครับข้างน้ำพุตรงลานหอประชุมเมื่อรับบัตรคิวแล้วเราจะเขียนเวลาบอกท่านไว้คร่าวๆว่าท่านจะกลับมากี่โมงนะครับเมื่อได้บัตรคิวและเวลาแล้วเนี่ยก็ขอให้ท่านกลับออกจากพื้นที่ไปก่อนจะได้ไม่แออัดเกินไปนะครับแล้วก็กลับมาตามเวลาถ้าเรากลับมาตามสล็อตเวลาเนี่ยทำให้บริหารจัดการให้หอประชุมนี้ไม่แน่นเกินไปนะครับบริการก็จะเรียงไปตามลำดับได้เป็นอย่างดีต้องขอบพระคุณด้วยนะครับใน2วันที่เราจัดระบบแบบนี้เนี่ยก็ทำให้การบริการนี้ก็มีความคล่องตัวสะดวกแล้วก็ไม่แออัดนะครับต้องกราบขอประทานโทษด้วยนะครับในวันแรกที่เราบริการคือวันอังคารที่2เนี่ยพอตอนนั้นเราก็ไม่คาดว่าประชาชนจะเข้ามาใช้บริการมากขนาดนี้นะครับส่วนทำให้เกิดความกังวลเรื่องคิวนิดหน่อยก็เป็นวันเดียววันแรกที่เราทำแล้วเกิดความคลุกคลักนิดนึงต้องกราบขอประทานโทษทุกท่านตอนนี้เราปรับระบบใหม่ละนะครับก็เรียนเชิญได้นะครับรับบัตรคิวนะครับแล้วก็เข้ามาตามเวลาที่เรากำหนดในบัตรคิวครับขอบพระคุณครับค่ะพรุ่งนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่จะมีการฉีดแล้วก็ต้องไปเอาบัตรคิวเหมือนเดิมถูกต้องตั้งแต่7โมงเช้าใช่ไหมท่านหมอถูกต้องครับตอนเช้านะครับแล้วอาทิตย์หน้าจะมีการฉีดอีกไหมคะอาทิตย์หน้าก็มี walk in นะครับเดี๋ยวผมจะดูจำนวนอีกทีก็จะพยายาม walk in ให้ได้มากที่สุดนะครับทั้ง5วันเลยจันทร์ถึงศุกร์นะครับ walk in ที่เดียวกันเลยนะครับครับก็คุณทิพย์ก็ได้รับทราบข่าวก่อนมาจัดรายการนะครับว่าวัคซีนคงจะเข้ามาที่จังหวัดเชียงใหม่มากขึ้นอย่างเป็นลำดับนะฮะก็คงตามที่เราตั้งใจไว้ว่าในภายในเดือนนี้แล้วกันนะฮะท่านผอ.เราจะฉีดคนเชียงใหม่ได้ครบ 100% นะครับก็วันภาพที่เห็นที่ศูนย์ฉีดของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยผมคิดว่ามีประชาชนที่ต้องการฉีดยังมากอยู่นะครับก็คงเป็นส่วนหนึ่งจะทำให้เกิดการสร้างภูมิของคนเชียงใหม่นะครับนะฮะครับค่ะมีคุณผู้ชมถามมาด้วยค่ะอาจารย์หมอคะบอกว่า 7,000 โดสที่จะเข้ามาในเชียงใหม่เนี่ยพอจะทราบไหมคะว่าเป็นเอ้ย 700,000 โดสขอไปค่ะจะเป็นวัคซีนชนิดใดคะตอนนี้เป็นวัคซีนสูตรใหม่ตั้งแต่1พฤศจิกายนนะครับวัคซีนเขาเรียกสูตร AP ก็คือ AstraZeneca เป็นเข็มที่1นะครับส่วน Pfizer จะเป็นเข็มที่2
ณเวลานี้ยังไม่มีไฟเซอร์นะครับเพราะว่าไฟเซอร์เป็นเข็ม2ณเวลานี้เรามีแต่แอสตราเซเนกาหลายท่านเดินมาอ่านบอดแบนเนอร์แล้วอาจจะไม่เข้าใจเดินมาจะมาขอฉีดไฟเซอร์ซึ่งจริงๆไม่ใช่นะครับสูตรนี้เป็นสูตรที่จะต้องฉีดแอสตราก่อนเป็นเข็มแรกไฟเซอร์เป็นเข็ม2โดยมีข้อแม้อย่างนี้ครับเนื่องจากวัคซีนที่เข้ามาในประเทศไทยที่เป็นวัคซีนของรัฐเนี่ยจะมีอยู่2ยี่ห้อในตอนนี้นะครับก็คือแอสตรากับไฟเซอร์เข็มที่2ความตั้งใจในสูตร AP ก็ควรจะเป็นไฟเซอร์นะครับแต่ในทางจังหวัดก็คิดว่าถ้าเกิดแค่กรณีซึ่งโอกาสน้อยมากนะครับว่าถ้าเกิดกรณีมีอุบัติเหตุหรือมีปัญหาใดๆในการนำส่งไฟเซอร์อีกเนี่ยกว่าจะปรับเปลี่ยนเป็นแอสตราซึ่งได้ภูมิคุ้มกันที่ป้องกันโรคได้ดีเช่นกันนะครับท่านอย่ากังวลแต่ความตั้งใจตอนนี้จะเป็นแอสตราเข็ม1ไฟเซอร์เข็ม2นะครับอันนี้ก็เป็นนโยบายที่ทางกรรมการวัคซีนจังหวัดก็ได้ให้นโยบายลงมาแล้วก็ส่งวัคซีนมาให้เราดำเนินการลักษณะนี้นะครับครับผมให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วกันนะฮะก็คงอยากให้ความมั่นใจกับท่านผู้รับฟังนะกันนะครับว่ามีงานวิจัยของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เราออกมาเนี่ยถูกทุกสูตรเนี่ยได้ประโยชน์ทั้งนั้นเลยโดยเฉพาะสูตรที่มีการบูสต์ที่เข็ม2นะฮะมันถ้าเป็นแอสตราไฟเซอร์ก็คงจะเป็นสูตรของรัฐบาลสูตรใหม่แล้วก็แอสตราที่เราเคยทำการวิจัยมาก็ดีนะครับแล้วก็อย่างที่ทราบนะฮะที่เป็นบูสเตอร์โดสเข็ม3ในคนที่ได้วัคซีนที่ในช่วงต้นนะฮะก็ได้ผลดีเช่นเดียวกันก็ขอให้ทุกท่านมั่นใจฮะขอให้ทุกท่านมาฉีดนะฮะว่ายังไงก็มีประโยชน์นะครับค่ะบางท่านฉีดครบ2เข็มไปแล้วมีคำถามเพิ่มเติมว่าเข็ม3จะมีต่อไหมในภาคประชาชนคะท่านผู้อำนวยการคะครับก็ต้องเช็คว่า2เข็มที่ว่านั้นเป็น2เข็มอะไรนะครับถ้าท่านได้รับซิโนแวคนะครับ2เข็มซึ่งตอนที่ครบนั้นก็ผ่านระยะเวลาไปพอสมควรประมาณ4เดือนซึ่งเราก็พบว่าในวัคซีนที่เรามีข้อมูลณปัจจุบันเนี่ยก็เมื่อฉีดซิโนแวคครบ2เข็มภูมิคุ้มกันอาจจะตกลงไปในช่วง 4-5 เดือนต่อมานะครับดังนั้นผู้ที่รับซิโนแวค2เข็มก็จะได้รับเข็ม3นะครับตอนนี้ก็อยู่ในรายชื่อที่เราพยายามค่อยๆดึงชื่อเข้ามาฉีดนะครับก็คือมหานครเชียงใหม่ก็ไปไล่เรียงชื่อคนที่ฉีดซิโนแวค2เข็มที่รับที่มหาราชแล้วก็ค่อยๆเรียกเข้ามาฉีดเป็นแอสตราเข็มที่3นะครับส่วนท่านที่ฉีดสูตรอื่นยังไม่มีแนวทางชัดเจนเพราะข้อมูลยังบอกว่าการฉีดสูตรไข้นะครับซิโนแวคแอสตราก็ดีการฉีดสูตรแอสตราก็ดีหรือจะฉีดแอสตราไฟเซอร์ก็ดียังไม่มีหลักการหรือว่าข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ว่าจำเป็นจะต้องบูสต์เข็มที่3ดังนั้นหากท่านรับแอสตราเป็นเข็ม2ไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะยังไม่มีการเรียกเข็ม3นะครับเพราะว่าข้อมูลยังพบว่าภูมิคุ้มกันตอนนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ป้องกันโรคได้ครับพูดต่อในเรื่องของวัคซีนค่ะท่านคณบดีค่ะอันนี้อาจจะมีหลายๆท่านที่สงสัยแล้วก็รอฟังคำตอบจากจุดนี้ทางศูนย์ศรีพัฒน์นะคะซึ่งเป็นโรงพยาบาลในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตอนนี้ก็มีการประกาศว่าวัคซีนโมเดอร์นาที่จองไว้เนี่ยมาแล้วอันนี้มีความคืบหน้าอย่างไรบ้างขอให้ท่านคณบดีได้เล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะอย่างที่ทราบนะครับว่าเราต้องการให้บริการกับประชาชนให้ทั่วถึงนะฮะในช่วงที่ผ่านมาผมว่าหลายเดือนแล้วก็มีการพูดถึงวัคซีนทางเลือกตัวหนึ่งก็คือโมเดอร์นาก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอในส่วนของศูนย์ศรีพัฒน์นะฮะในการที่จะจัดสรรรอบนี้เข้ามานะครับก็ต้องเรียนว่าก็ตอนนี้เราจะเห็นว่ามีเรื่องราวมากมายกับวัคซีนตัวนี้นะฮะแต่ในที่สุดก็คงเข้ามาจริงแล้วนะฮะแล้วก็ในส่วนนี้ก็ทางศูนย์ศรีพัฒน์ได้ทำการจองไป 70,000 โดส 70,000 โดสแต่ว่าตอนนี้เราจัดสรรมาในไตรมาสนี้นะฮะก็แค่ 2,000 โดสนะฮะแล้วก็คงจะมีคล้ายๆมีคนที่คนจองเป็นระดับแต่ต้องบอกว่าผมคิดว่าวัคซีนโมเดอร์นาก็คงเข้ามาอย่างต่อเนื่องก็คงจะมีการประกาศแต่ว่าทางศูนย์ศรีพัฒน์ก็จะเริ่มมีการฉีดวันที่13เดือนนี้เป็นต้นไปก็ผมคิดว่ามาจากส่วนไหนก็ได้นะฮะท่านผอ.ขอให้ทุกท่านได้มีโอกาสฉีดนั่นในส่วนของคนที่มีโอกาสที่จะได้ฉีดโมเดอร์นาที่รออยู่ผมก็แนะนำว่าให้ไปฉีดนะครับแต่ผมว่าจากจะเหมือนท่านผอ.ให้ข้อมูลฮะหรือว่าจากที่ผมเคยให้ข้อมูลบางทีท่านได้ฉีดวัคซีนไปแล้วอาจจะไม่จำเป็นจะต้องฉีด 3-4 ที่มันแบบนะฮะถ้าเป็นซิโนแวคอันนี้ผมแนะนำนะถ้าเป็นตัวอื่นแอสตราซึ่งเราทำการวิจัยแล้วมีภูมิสูงพอสมควรผมอยากให้รอสักช่วงหนึ่งอาจจะเปิดโอกาสให้คนอื่นที่ยังไม่ได้ฉีดเป็นคนฉีดและเดี๋ยวต้นปีหน้าผมว่าวัคซีนมามหาศาลเลยฮะท่านอาจารย์นเรนฮะผมก็เลยคิดว่าอยากให้ทุกท่านหาข้อมูลถ้าท่านได้รับการฉีดอยู่แล้วนะครับก็มีรายงานว่าฉีดมากเกินไปก็อาจจะไม่ใช่เป็นผลดีก็ได้นะครับผมก็เลยอยากให้ทุกท่านพิจารณาแล้วก็ผมคิดว่าจากระบบนี้ก็คงสามารถโอนถ่ายให้ญาติหรือว่าอะไรได้ก็อยากให้ทุกท่านช่วยพิจารณาเพราะในส่วนของศูนย์ศรีพัฒน์ของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็เริ่มการฉีดในเบื้องต้นแล้วกันนะครับวันที่13พฤศจิกาตาม
ที่มีจำนวนวัคซีนที่มานะครับก็เรียนแจ้งให้ทราบครับนะครับค่ะอันนี้ก็เป็นในส่วนของวัคซีนเรื่องของวัคซีนท่านคณบดีและท่านผู้อำนวยการมีข้อมูลส่วนไหนเพิ่มเติมในส่วนนี้ก่อนที่เราจะไปประเด็นอื่นไหมคะตอนนี้ไม่มีเลยครับ ก็อย่างนี้ครับก็อย่างที่ท่านมีนำเรียนนะครับว่าสมมติเรามีเงิน100บาทเราผ่านประตูได้เราไม่ต้องมี300ก็ได้นะครับเรามี100บาทเราก็ผ่านประตูเหมือนกันนะครับดังนั้นการฉีดวัคซีนที่เราพบว่า2เข็มที่ให้ส่วนนี้เพียงพอท่านก็อาจจะไม่จำเป็นต้องรับเข็ม3หรือเข็ม4เข็ม5มันอย่างในข่าวบางท่านรับ5เข็มนะครับผมว่าอาจจะเยอะเกินไปเพราะอย่างนี้ครับตัววัคซีนเองเป็นวัคซีนใช้กรณีฉุกเฉินนะครับเราก็ยังไม่รู้ว่าฉีดไปเยอะๆมันจะมีผลอะไรหรือเปล่ารู้แต่ว่าฉีด2เข็มแบบนี้มันปลอดภัยและภูมิสร้างภูมิได้ดีฉีดไป4เข็มจะเป็นไรไหมก็ยังไม่มีใครคนศึกษาชัดเจนนะครับดังนั้นการได้มากก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะครับก็จะส่งผลได้ระดับหนึ่งเหมือนกันก็ต้องระมัดระวังเรื่องนี้นิดหนึ่งครับขอบคุณครับคืออยากให้รอข้อมูลเพิ่มเติมนะถ้าในกรณีที่จำเป็นจริงๆนะครับผมคิดว่าในหลังจากนี้สักต้นปีหน้าน่าจะมีอะไรต่างๆออกมาเป็นข้อมูลทางการแพทย์เพิ่มขึ้นในส่วนของคณะแพทย์สามรายเชียงใหม่เราก็จะมี data หรือว่าข้อมูลในการวิจัยอีกประมาณสัก 20-30 งานวิจัยที่ออกมาเกี่ยวกับการวัคซีนนี่นะครับก็อยากให้ทุกท่านติดตามด้วยครับติดตามนะคะในส่วนของอุปกรณ์การแพทย์ที่เราได้ใช้รักษาคนไข้นะตอนนี้ทั้งในส่วนของผู้ป่วยโควิดก็ดีค่ะท่านคณบดีค่ะมันมีการขาดแคลนหรือเพียงพอหรือต้องการส่วนไหนเพิ่มเติมไหมคะครับก็เรียนว่าขณะนี้เนี่ยเราได้มีการเตรียมพร้อมในการรับผู้ป่วยหนักนะฮะท่านผอ.ผมคิดว่าในช่วงที่ผ่านมาในช่วงต้นปีนะฮะตั้งแต่เมษาเนี่ยได้รับการบริจาคต่างๆมากมายเลยก็เช่นเครื่องช่วยหายใจหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆเครื่องฟอกไตนะฮะอะไรต่างๆเครื่องปั๊มหัวใจอัตโนมัติต่างๆเนี่ยเข้ามามากมายในช่วงนั้นก็คงคิดว่าในส่วนดูแลผู้ป่วยหนักเราก็มีเครื่องมือพร้อมระดับหนึ่งยกเว้นว่าเราจะเพิ่มศักยภาพในการเพิ่มส่วนต่างๆนะครับส่วนที่สองผมคิดว่าตอนนี้มีการพูดถึงที่เมื่อกี้ท่านผอ.บอกว่าเราจำเป็นจะต้องมี community isolation หรือว่า home isolationซึ่งอาจจะต้องมีอุปกรณ์ที่ต่างไปจากเดิมนะครับก็เรียนว่าก็มีหลายๆอย่างที่ผมต้องขอขอบคุณนะฮะที่ท่านผอ.กับพวกเราทุกคนเนี่ยมีโอกาสที่ได้คุยกับยูโฮสเนตที่เป็นส่วนของโรงพยาบาลความร่วมมือนะฮะของมหาวิทยาลัยแล้วก็ในส่วนต่างๆเนี่ยในรูปนี้ก็คงเป็นส่วนที่เราได้มอบของที่เป็นโฮมไอโซเลชันเป็นกล่องนะฮะที่ท่านผอ.ได้บอกว่ามีทั้งตัวเครื่องวัดปลอดเครื่องวัดออกซิเจนแซดมียาฟาวิอะไรต่างเป็นกล่องเนี่ยเวลาคนไข้หนึ่งคนมาเราก็มีไรเดอร์ส่งไปนะฮะท่านผอ.นะฮะก็คงเป็นส่วนหนึ่งนี่ก็เป็นส่วนของวชิระนะครับที่มาก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องบอกว่าเป็นส่งที่ให้กำลังใจมากับพวกเราชัดเจนนะครับแล้วก็มีส่วนที่มีการส่งมาเพิ่มเติมนะฮะที่นี่เป็นส่วนของรามาธิบดีนะครับที่มาช่วยในการส่วนต่างๆนะครับแล้วก็มีส่วนของ PAPR ด้วยนี่ก็เป็นส่วนของมูลนิธิชัยพัฒนานะครับแพทยสภาแล้วก็เป็นส่วนของตัวมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์นะฮะระดับสูงก็พบว่าส่งเครื่องออกซิเจนแซดนะฮะก็ต้องบอกว่าผมได้คุยปรึกษากับท่านผอ.นะครับว่าบางทีคนที่อยู่บ้านเนี่ยบางทีมีอาการหอบเหนื่อยนิดนึงนะฮะท่านผอ.เราไม่จำเป็นจะต้องมาเราก็จะเห็นว่ามีอาจารย์เราบางท่านเนี่ยอยากจะให้มีเครื่องออกซิเจนที่การสร้างตัวออกซิเจนนะฮะตัวนี้เราได้รับบริจาคมันต้อง70ตัวนะฮะซึ่งคิดว่าเพียงพอมากมายฮะแล้วเป็นอุปกรณ์ที่เป็นมาตรฐานและได้อย่างดีในส่วนนั้นก็ได้รับการบริจาคทั้งหน้ากากอนามัยทั้งเครื่องวัดความดันเลือดต่างๆก็ต้องขอบคุณทุกองค์กรฮะที่ช่วยในการส่งอุปกรณ์ต่างๆมาให้เรานะครับนะก็ต้องขอบคุณมากๆครับในส่วนนี้ใช้ได้ประโยชน์จริงๆนะฮะท่านผอ.ครับสามารถใช้ออกซิเจนนี้ไปติดตั้งที่บ้านนะครับแล้วก็ผลิตออกซิเจนให้ผู้ป่วยที่คิดว่ามีอาการหอบเหนื่อยเนี่ยได้ใช้ด้วยนะครับก็เป็นกรณีที่ดูแลที่บ้านอย่างจริงจังนะครับเราก็เตรียมการไว้ก่อนนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้มีท่านใดจะใช้ออกซิเจนที่บ้านนะครับเราก็พยายามที่จะเตรียมไว้เผื่อจำเป็นจริงๆต้องใช้เราก็จะมีพร้อมเพื่อจะดูแลได้อย่างปลอดภัยทุกท่านนะครับครับค่ะนี่ก็เป็นในส่วนของอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆที่เราได้รับเข้ามานะคะก็ถ้าหากว่าใครที่มีความประสงค์ที่อยากจะบริจาคส่วนนี้ก็ยังบริจาคได้อยู่ใช่ไหมคะใช่ครับยังบริจาคได้อยู่ครับก็ยังเป็นของที่เราเตรียมการไว้เพื่อรองรับประชาชนเชียงใหม่ค่ะท่านผอ.มีมูลนิธิกระจกเงาด้วยใช่ไหมครับเดี๋ยวท่านกล่าวตรงนี้นิดนึงแล้วกันนะครับต้องกล่าวขอบคุณทางมูลนิธิด้วยนะครับมูลนิธิกระจกเงาซึ่งอยู่ในสไลด์ที่ผมนำเสนอนี่นะครับนี่กระจกเงาก็ให้กับกรุณานะครับมอบเครื่องผลิตออกซิเจนเช่นกันจำนวน35เครื่องนะครับและอุปกรณ์เสริมต่อพวกสายออกซิเจนต่างๆมาให้เราด้วยจำนวน1ลังนะครับก็ตอนนี้เราก็ใช้ของมูลนิธิกระจกเงาเนี่ย
ไว้ที่บ้านธรรมบกรส่วนหนึ่งแล้วก็สแตนบายไว้ที่คณะแพทยศาสตร์อีกส่วนหนึ่งนะครับแบ่งเป็นครึ่งๆซึ่งได้เริ่มใช้บ้างแล้วนะครับของเรื่องจบเงาที่บ้านธรรมบกรก็กลับความวุ่นเป็นอย่างยิ่งครับค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณทุกๆหน่วยงานนะคะที่ได้ร่วมกันบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในครั้งนี้ให้กับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ของเราด้วยนะคะเวลาเรามีค่อนข้างจำกัดค่ะตอนนี้คุยกันไปกันแป๊บเดียวจะ1ชั่วโมงแล้วค่ะท่านคณบดีท่านหมอคะขออนุญาตทักทายคุณผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้ด้วยกันนะคะคุณธีรศักดิ์นะคะถามว่าฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็มแรกแอสตราเข็มที่2และเข็มที่3ผมจะฉีดอะไรดีผมแนะนำให้รอก่อนรอใช่ไหมคะครับต้องดูช่วงเวลาเพราะว่าจากการวิจัยทางของคณะแพทยศาสตร์อะไรเชียงใหม่คิดว่า2เข็มนี้พอนะฮะอยากจะตอนนี้ก็ต้องเรียนท่านผอ.กับทุกท่านก็เรายังไม่รู้ว่าเข็มที่ต่อเข็ม3ที่ไม่ใช่สูตรซิโนแวคเนี่ยเป็นยังไงแต่เราคิดว่าในช่วง6เดือนน่าจะพอไหวอยู่เพราะนั้นโดยส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยมีการบูสต์ในสูตรอื่นนะฮะยกเว้นซิโนแวคที่มีการทำวิจัยออกมานะครับก็ยังคิดว่าแอสตรา1เข็มที่เป็นตัวกระตุ้นด้วยซิโนแวคในเข็มแรกเนี่ยคือมีนักวิชาการก็บอกว่าการกระตุ้นด้วยซิโนแวคมันเป็นการกระตุ้นภาพรวมพอได้แอสตราเข้ามาก็ทำให้ภูมิขึ้นสูงผมยังคิดว่าเข็ม3นี่อยากให้รอก่อนครับคนที่ได้สูตรอื่นที่ไม่ใช่ซิโนแวคครับนะครับประกาศโดยทั่วกันนะคะขอให้รอก่อนนะคะเดี๋ยวต้นปีหน้าเราค่อยว่ากันอีกทีฮะนะครับค่ะสวัสดีคุณชนาภาด้วยนะคะให้กำลังใจคณะแพทย์พยาบาลทุกคนเลยค่ะหลายๆท่านที่ทักทายเข้ามาตอนนี้จิ๊บอาจจะอ่านได้ไม่ครบหมดนะคะเพราะว่าเวลาของเรามีค่อนข้างจำกัดนะคะคุณเด็กวัดบอกว่าผมจองไม่ทันนะแน่นมากเมื่อเช้าสงสัยไปจองวัคซีนค่ะนะคะสวัสดีคุณแดงคุณหมอบุ้ยนะคะคุณคิดบวกบอกว่ามีวอล์กอินหลายที่ครับจิ๊บจะมีวอล์กอินอีกหลายที่เลยนะครับทั้งศูนย์การค้าแอร์พอร์ตพลาซ่าก็มีนะครับเซ็นทรัลเฟสติวัลก็มีพรอมินาด้าอะไรพวกนี้นะครับเมย่าก็มีนะครับก็พยายามจะให้ทุกท่านเข้าถึงอย่างสะดวกสบายนะครับเดี๋ยวจะพูดคุยกับจังหวัดอีกทีว่าน่าจะมีแดชบอร์ดหรือมีการสื่อสารให้ประชาชนว่าจุดใดยังมีบัตรคิวเหลือนะครับจะได้วิ่งไปหากันได้อย่างถูกต้องเพราะว่าเราเคลื่อนกำลังของเราเนี่ยเราต้องพยายามเคลื่อนไปพร้อมๆกันสวนดอกเต็มก็เข้าไปที่เมย่าไหมอันนี้เต็มก็ไปที่แอร์พอร์ตไหมอย่างนี้นะครับครับผมกระจายกันไปก็อย่างที่เรียนนะฮะตอนเราก็คงคิดว่าแต่ละวันที่เราฉีดได้พันคน500คนจริงๆไม่ใช่แค่นี้นะฮะเพราะท่านผอ.ได้กล่าวเรามีภารกิจที่คนที่จะต้องมีนักเรียนที่จะฉีดไฟเซอร์มีอะไรพวกนี้ฮะเราได้ศักยภาพสูงสุดประมาณ 2,700 นะครับก็คงเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดว่าภารกิจเดิมหมดสิ้นนะฮะผมคิดว่าอัตรากำลังที่เราจะฉีดประชาชนทั่วไปจะเพิ่มขึ้นแล้วกันนะครับก็ผมคิดว่าในช่วงต่อๆไปภาคประชาชนจะได้รับการฉีดมากขึ้นนะครับท่านผอ.ครับหลายๆท่านที่กำลังชมอยู่ก็ส่งกำลังใจมาให้กับทางทีมแพทย์พยาบาลค่ะท่านคณบดีและท่านผู้อำนวยการคะบอกว่าขอเป็นกำลังใจให้บุคลากรการแพทย์ทุกๆท่านทีมงานจัดการบริหารดีมากขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากโรคแล้วก็อันตรายทั้งปวงค่ะหลายท่านเลยนะคะจัดการบริหารดีมากเป็นกำลังใจให้ค่ะขอเป็นกำลังใจให้บุคลากรนะคะแล้วก็มี2ท่านที่กำลังนอนผ่าตัดพักฟื้นอยู่แล้วก็ชมรายการกับเราด้วยนะคะขอบคุณครับค่ะก็ขอให้หายไวๆอ่ะตอนนี้เวลาเราหมดแล้วอ่ะอยากจะให้ท่านคณบดีและท่านผู้อำนวยการได้ฝากถึงคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่ตอนนี้รวมถึงท่านที่กลับมาชมย้อนหลังค่ะท่านคณบดีและท่านผู้อำนวยการคะท่านขอออกก่อนแล้วกันนะครับครับก็อย่างที่ท่านคณบดีนำเรียนตั้งแต่ตอนต้นรายการนะครับว่าคณะแพทยศาสตร์แล้วก็โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยพยายามอย่างเต็มที่นะครับที่จะเตรียมการในการให้การรักษาและดูแลนะครับหากท่านเจ็บป่วยจากโควิด-19 นะครับแต่ด้วยอัตรากำลังและกำลังที่พวกเราทำแล้วก็ประสานกับทั้งจังหวัดเนี่ยก็ต้องอาศัยขอความร่วมมือจากทุกท่านด้วยในการป้องกันตนเองอย่าให้เจ็บป่วยนะครับซึ่งมาตรการ Universal Prevention ที่พวกเรากล่าวถึงเนี่ยก็คงจะต้องพยายามนึกถึงและปฏิบัติให้ได้ตลอดเวลารวมไปถึงท่านใดที่ยังได้วัคซีนไม่ครบหรือยังไม่ได้วัคซีนเลยก็ขอความกรุณานะครับไปที่ศูนย์ฉีดวัคซีนนะครับเพื่อรับวัคซีนให้ได้โดยเขาตั้งเป้าไว้ว่าเราต้องได้วัคซีน 100% ในจังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านใดที่ยังไม่ได้ก็เรียนเชิญนะครับยินดีให้บริการนะครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณท่านผู้อำนวยการค่ะเรียนเชิญท่านคณบดีค่ะครับในส่วนของผมเราจะเห็นว่าสถานการณ์ในจังหวัดเชียงใหม่ยังไม่น่าไว้วางใจแล้วกันนะครับผมเรียนทุกท่านว่าขณะนี้ด้วยนโยบายของประเทศด้วยเราได้เปิดจังหวัดเชียงใหม่โดยเฉพาะ4อำเภอนะครับที่เป็นสีฟ้าเนี่ยผมคิดว่าจะมีคนที่อยู่นอกจังหวัดเข้ามาจังหวัดมากขึ้นแล้วก็ใจจริงเนี่ยผมอยากเรียนว่าสถานการณ์ไม่น่าไว้วางใจอย่างที่เหมือนหลายเดือนที่ผ่านมาอย่างท่านผอ.ได้กล่าวนะฮะผมคิดว่าในส่วนที่การระมัดระวังตัวคงเป็นสิ่งสำคัญ
ถ้ามีโอกาสมาฉีดวัคซีนนะครับผมคิดว่าโดยเฉพาะทางจังหวัดเนี่ยพยายามจะให้ทุกคนได้ฉีดวัคซีนมากที่สุดโดยเฉพาะทางโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เราจะมีการทำให้เต็มที่นะฮะอย่างที่ท่านผอ.ได้กล่าวผมคิดว่าในความสำเร็จที่จะผ่านวิกฤตนี้ไปได้ก็คงเป็นฝ่ายบุคลากรทางการแพทย์ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือภาคประชาชนว่าภาคประชาชนจำเป็นเป็นอย่างยิ่งนะฮะและการผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยถ้าในการติดนะฮะต้องบอกเลยส่วนใหญ่ติดในชุมชนเราเห็นในตลาดนะครับอันที่สองติดในครอบครัวฮะนั่นเกิดจากการกินข้าวกันมีอะไรต่างๆเนี่ยเราอาจจะต้องระมัดระวังส่วนนี้ในช่วงนี้นะครับในส่วนของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่คณะแพทยศาสตร์มหาลัยเชียงใหม่ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะฮะต้องบอกว่าทางเราพร้อมจะเต็มที่ที่จะดูแลพี่น้องประชาชนแล้วกันนะครับแล้วต้องบอกว่าผมทราบนะครับเมื่อวานผมกับท่านผอ.ไปทุกจุดนะฮะที่ดูคนไข้โควิดต้องบอกบุคลากรเราเหนื่อยมากนะครับก็อยากให้ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันแล้วก็ผมยังคิดว่าในส่วนที่ทางคณะแพทยศาสตร์ได้ทำเนี่ยก็คงเราคงไม่ได้เดินโดดเดี่ยวนะครับเราทำร่วมงานกับทางจังหวัดเป็นอย่างดีเป็นซิมเลตไม่มีขอบเขตนะครับอีกจุดหนึ่งที่สำคัญผมต้องขอขอบคุณนะฮะทุกองค์กรนะฮะที่มาแชร์ประสบการณ์มาให้ความรู้หรือว่าแนวทางที่เราจะก้าวต่อไปพร้อมกับบริจาคอุปกรณ์ต่างๆมากมายอย่างที่เราได้กล่าวนะครับแล้วผมว่าเราต้องเดินไปด้วยกันเราต้องช่วยกันนะฮะให้ผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะฮะที่มีการส่วนร่วมในการผ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันครับนะฮะค่ะแล้ววันนี้ต้องขอขอบพระคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างยิ่งนะคะท่านศาสตราจารย์เชี่ยวชาญพิเศษในแพทย์บรรณกิจโรจนภิวัฒน์ท่านคณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ณเรนโชติรสนิรมิตรท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ที่ได้เสียสละเวลาในวันนี้นะคะเพื่อที่มาพบปะมาพูดคุยแล้วก็มาอัปเดตเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะรวมถึงสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะคะกับเราในวันนี้ที่เพจสุขภาพดีกับหมอสวนดอกค่ะก็ขอให้ติดตามรับฟังข่าวสารอัปเดตข้อมูลอยู่ตลอดเวลานะคะทั้งทางหน้าเพจของเราแล้วก็ทางหน้าเพจของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วดิฉันและท่านผู้บริหารทั้งสองท่านต้องลาไปก่อนเราเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ